สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับวันนี้พบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานนะฮะทุกวันพุธ 20:00 ถึง 4:00 นะเราจะมาพบกันหน้าที่แห่งนี้ CH8 ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถรับชมของเราได้ทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter YouTube Live นะครับFacebook Live หรือเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แล้วก็ประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดา Roku TV ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นอีกวันนึงเป็นอีกแนวนึงที่เราได้เชิญครูที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของยันก็ดีหรือในเรื่องของพระที่เป็นเกจิอาจารย์ในยุคโบราณนะฮะและที่สำคัญท่านผู้ชมครับผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนผมก็ต้องมากับครูประจำของผมก็คือครูศิระอาสาวดีรสส่วนครูที่จะมาให้ความรู้เราเต็มๆวันนี้นะฮะมีถึง2ท่านด้วยกันก็คือครูสาโรจน์แล้วก็อีกท่านคือพี่ตุ้มร้านข้าวแกงตุ้มทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมต้องโฆษณาให้พี่ตุ้มก่อนเลยที่คุณรู้สารถไม่เป็นไรนะให้เขาเลยเนาะนะฮะท่านผู้ชมนะฮะท่านใดที่ผ่านแวะเวียนไปแถวอะไรนะบางกะปิบางกะปิหลังโรงเรียนบางกะปิหลังโรงเรียนบางกะโรงเรียนบ้านบางกะปิเพราะมี2โรงใช่มั้ยฮะบ้านบางกะปิกับบางกะปิเฉยๆครับหลังโรงเรียนบ้านบางกะปินะฮะจะพบกับร้านข้าวแกงร้านตุ้มทองครับอร่อยทุกอย่างท่านผู้ชมผมพูดถูกมั้ยฮะถูกต้องครับว่าผมยังไม่ได้ชิมนะเดี๋ยวผมจะไปกินตัวว่างตัวแม่ต้องสำรีไปแต่ว่าแถวนี้เค้ากินกันหมดละนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าเราจะมาคุยถึงตำนานลายยันหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือนะฮะพี่เซนรู้จักวัดขนอนเหนือไหมครับสุดยอดพระเกียรติธรรมนาจารย์เป็นสุดยอดเลยครับเส้นสายเอเชียเนี่ยแหละที่เราจะไปอยุธยาครับอยู่มันจะมีทางบอกว่าไปวัดขนอนเหนือขนอนใต้อยู่ซ้ายมือครับผมจากสายเอเชียนะฮะก็จะวิ่งง่ายแต่มันคนละอันกันกับที่ทางลาดลีทางนู้นใช่ไหมฮะอันนั้นขนอนเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนั้นขนอนอันนั้นหนังใหญ่วัดขนอนหนังใหญ่ลาดบุรีแต่อันนี้เป็นของอยุธยาอยุธยาครับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องมาคุยกับครูสองท่านนี่แหละเพราะเป็นครูที่ผมบอกได้เลยว่าทันหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ต้องลูกศิษย์ด้วยแล้วต้องทันด้วยคือถ้าไม่ทันไม่ใช่ลูกศิษย์ก้นกุฏิก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มที่แล้ววันนี้เนี่ยก็คืออย่างข้างๆผมนะครูรุษาโรจน์ท่านนี้นะฮะครูรุษาโรจน์ครับปกติแล้วปัจจุบันทำงานอะไรครับผมอยู่โรงพิมพ์ครุภาราชพาวครับโรงพิมพ์ครุสภาราชพาวครับผมกำลังเริ่มงงแล้วผู้ชมอยู่โรงพิมพ์นะฮะอยู่กับท่านพิมพ์มาเกี่ยวอะไรกับสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราต้องฟังกันเรื่อยๆนั่นแหละฮะแล้วเป็นอาจารย์ประกอบพิธีกรรมได้ไหมฮะเหมือนว่าเวลาว่างๆนะฮะวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปอยู่แท่นพิมพ์เสาร์อาทิตย์ก็ไปประกอบพิธีบ้างไหมฮะไม่มีครับไม่มีไม่ได้เป็นอาจารย์พิธีกรรมอีกไม่มีครับอัพเปิดสำนักไหมฮะวันปกติเนี้ยมานั่งสักยันไหมฮะไม่มีครับไม่สักยันด้วยทำงานลงพิมพ์อย่างเดียวครับท่านผู้ชมวันนี้มาแปลกครับรายการเราพี่แจ๊ว่าแปลกไหมครับปกติที่มานั่งตรงนี้เซียนพระเจ้าพิธีกรรมเจ้าสำนักเจ้าสำนักหรือคนที่อยู่ในวงการตรงนี้แต่วันนี้อยู่ในวงการเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นฝ่ายปฏิบัติการถูกไหมฮะเราเรียกไม่ได้ฝ่ายปฏิบัติการวันนี้ฮะแล้วตัวพี่ตุ้มนะฮะผมเรียกพี่ตุ้มนะฮะหรือให้ผมเรียกพี่ตุ้มทองไหมคนจะจำพี่เร็วๆหรือไงได้ครับเออพี่ตุ้มทองเลยดีกว่านะฟังแล้วมันมีมูลค่าพี่ตุ้มทองเองก็เหมือนกันนะฮะปัจจุบันเปิดร้านข้าวแกงถูกไหมฮะถูกครับเป็นร้านข้าวแกงที่อยู่หลังโรงเรียนบ้านบางกะปินะฮะเปิดร้านข้าวแกงไปสักยันหลังร้านไหมครับไม่ได้สักนะครับไม่ใช่ข้างหน้าเนี่ยเองก็กินไปข้างหลังฉันก็สักไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลยครับแล้วรับทำพิธีด้วยไหมครับไม่ได้รับครับไม่ได้รับอีกคนหนึ่งท่านผู้ชมครับอ่ะหลักวันนี้ง่ายๆฮะแขกเราสองท่านไม่ได้ฝ่ายปฏิบัติการเราเรียกไม่ได้ฝ่ายปฏิบัติการนะฮะแต่เป็นฝ่ายผู้รู้ฝ่ายผู้รู้ครับซึ่งวันนี้จะมาถ่ายทอดความรู้กับท่านผู้ชมเพราะผมพูดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็กำลังศึกษาพี่เจ้าว่าจริงไหมใช่ครับทุกคนศึกษาแต่ว่าบางทีเนี่ยเซิร์ช Google ก็ไม่เจอบางทีเซิร์ช Google ก็เจอของปลอมบางทีเซิร์ชไปเซิร์ชมาตัวเองหลงทางกันแต่2ท่านนี้นะฮะตัวพี่ตุ้มทองก็ทันหลวงพ่อพรหมไหมฮะทันครับก็ยังทันหลวงพ่อพรหมคุณรู้สายรถเนี่ยทันแน่นอนนะฮะทันหลวงพ่อพรหมแล้วก็ทันอีกหลวงพ่อนึงก็คือหลวงพ่อศาสตร์ศาสตร์ธรรมโชคหลวงพ่อศาสตร์หรืออีกชื่อนึงก็คืออาจารย์โม่อาจารย์โม่งไปถนนเหนือนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราเริ่มรู้จัก2ท่านท่านผู้ชมว่าคนนึงอยู่แท่นพิมพ์นะฮะคนอยู่หลังเตาคิดง่ายๆนะฮะ2คนไม่ใช่พิธีกรรมไม่ได้เจ้าพิธี2คนไม่ได้เจ้าสำนักสักยันต์แต่เป็นพี่น้องกันแต่เป็นพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องกันผู้พี่ผู้น้องแล้วก็ที่สำคัญคือชอบในสายนี้แล้วก็ได้มีความรู้จริงจะบอกว่าเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายอย่างที่2ท่านนี้นะฮะรับฟังรับรู้รับทราบ
มาจากหลวงพ่อพงษ์มาจากหลวงพ่อศาสตร์จะมาถ่ายทอดวันนี้แหละครับนะครับใครมีอะไรอยากถามนะฮะท่านผู้ชมนะฮะถามกันเข้ามารู้ก็จะตอบครับไม่รู้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่พูดตรงนี้มันโกหกไม่ได้อ่ะตรงนี้ตรงนี้จะเรียกต้องเรียกว่าตรงนี้เป็นลูกศิษย์ที่สายศักดิ์ลงเข็มหลายอย่างมากกว่าที่จะเป็นสายวัตถุมงคลใช่ก็บอกอย่างนี้เพราะว่าสายหลวงพ่อพงษ์เนี่ยลูกศิษย์เขาแยกกันอย่างนี้แล้วเอาจริงเหรอฮะจริงครับเอาตอนนี้ถ้ากับตอนนี้ลูกศิษย์สายหลวงพ่อพงษ์มีสองสายสายเครื่องรางสายที่เป็นวัตถุมงคลกับสายศักดิ์สายศักดิ์เอาไหมฮะเอาไม่เป็นไรวันนี้มาฟังทั้งสองสายทั้งวันท่านผู้ชมมันความรู้อ่ะถูกไหมฮะจริงๆวันนี้ไม่ว่าใครเป็นสายไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะถ้าเป็นสายที่ชอบในเรื่องของศรัทธาสายที่ชอบในเรื่องของเครื่องรางของขลังสายที่ชอบในเรื่องของการสักยันต์คุณฟังฮะวันนี้คุณได้ความรู้แน่นอนนะครับเรามาเริ่มตรงนี้เลยนะวันนี้นะเราจะมาให้ข้อมูลเกจิอาจารย์สองท่านเลยผมต้องกลับมาย้อนใหม่นี่ท่านแรกก็คือหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือแต่ตรงนั้นมันมีขนอนเหนือขนอนใต้นะนะฮะเดี๋ยวใกล้กันอีกองค์นึงคือพระอาจารย์ศาสตร์สันติกโรก็วัดขนอนเหนือเช่นเดียวกันนะฮะผมว่าเชื่อว่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนเริ่มรอฟังแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าขนอนเหนือขนอนใต้นะฮะอยากพิจารณาเล่านิดนึงว่าเหนือกับใต้มันต่างกันยังไงครับก็เหมือนกับแบ่งเป็นเหนือนี่เป็นสายนักเลงใต้มีสายเมตตาถูกครับแค่นี้ก็เหมือนถ้าอยากจะเป็นนักรบก็ต้องไปเหนือไปเหนืออยากเป็นนักรักก็ต้องไปเหนือใต้ถูกต้องใช่ฮะนั่นแหละมันเป็นง่ายๆท่านผู้ชมสมัยก่อนก็เป็นแค่นี้นะฮะมันก็มีแค่เรื่องรักกับรบนะฮะไอ้เรื่องรวยตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับจะตอนนั้นยังไม่ได้ค่อยคือสมัยก่อนโบราณต้องเข้าใจว่าเรื่องรวยมาทีหลังนะครับมันจะเรื่องจีบสาวกับเรื่องไปตีรันฟันแทงกันนะครับเรามาเริ่มเข้าตรงผู้รู้สารโลดก่อนเลยนะฮะเอาเริ่มจากพระพรหมละกันนะฮะเพราะว่าพระพรหมนี่ถือว่าเป็นเกจิองค์หนึ่งเลยล่ะนะครับพระพรหมเนี่ยท่านเป็นใครครับแล้วก็เรียนสายพระเวทจากสำนักไหนครับอยากให้ผู้รู้สารโลดเนี่ยเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าหลวงพ่อพรหมของเราเนี่ยฮะท่านคือใครหลวงพ่อพรหมติสาเทโวครับนะติสาเทโววัดขนอนเหนือครับครับคือว่าหลวงพ่อพรหมเนี่ยก็เป็นคนบ้านโกดบางปะอินนะฮะคนละแวกนั้นแล้วก็เกิดพ.ศ.2456แล้วท่านก็บวชพศ2479กับหลวงพ่อวัดทำเลไทยแล้วโยมพ่อท่านนี่ก็เป็นผู้เรือวิชาอยู่แถวบ้านโกดเนี่ยนะฮะมีคนนับถือแล้วก็เป็นศิษย์หลวงพ่อขันมันนกกระจาโยมพ่อท่านนี่ก็เอาหลวงพ่อพรมเนี่ยไปฝากกับหลวงพ่อขันให้เรียนวิชาหลวงพ่อขันวันนกกระจาบนะวันนกกระจาบครับวิทยาเราเนี่ยผมเรียกท่านกันนะครับก็เรียนกับหลวงพ่อขันวันนกกระจาบแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนกับหลวงพ่ออ่ำวัดงิ้วงามสระบุรีแล้วก็เกจิหลายองค์ฮะตอนหลังท่านก็ไปฝ่อหาเรียนอย่างหลวงพ่อพิษวัดขมังครับหลวงพ่อทบท่านก็ไปเรียนอย่างแรกวิชาก็หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านท่านก็ไปแรกวิชากันจังหวัดปทุมธานีอู้ถ้ากับว่าอย่างนี้ก็คือว่าตัวของหลวงพ่อพรหมนี่นะฮะมีทั้งสหมิตรถูกมั้ยฮะสหธรรมมิตรก็คือหลวงพ่อหลายๆองค์ที่ไปแลกเปลี่ยนวิชาความรู้หรือไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ที่จะได้ความรู้กลับมาก็เยอะเหมือนกันครับโอ้ก็สุดยอดเหมือนกันนะก็เดินก็เรียกว่าเดินสายเรียนวิชาเหมือนกันเดินสายเรียนวิชาด้วยกันนอกจริงๆหลวงพ่อผมท่านก็ได้วิชามาจากคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อขันมันอันนี้อีกเรื่องนึงท่านผู้ชมนะฮะอยู่ในตรงนี้ตกไปนิดนึงก็คือว่าตัวหลวงพ่อผมเองนะครับพ่อของหลวงพ่อผมก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อขันแล้วก็ลูกศิษย์หัวตาแสงวัดสาวโทนครับพ่อของหลวงพ่อผมคือใครฮะจำได้ไหมชื่อโยมปู่สุวรรณปู่สุวรรณเอาง่ายๆนะก็คือโยมพ่อนี่แหละก็คือเป็นต้นตำรับมาก่อนแล้วเพราะว่าพ่อเรียนมาเยอะถูกไหมฮะแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับหลวงพ่อพรหมใช่ไหมครับครับก็เรื่องคือเรื่องพวกอักขระเลขยันนี้ท่านเรียนโดยพื้นฐานมาจากคุณพ่ออยู่แล้วพวกอักขระเลขยันกาคาข้างหน้าอะไรพวกนี้พวกองค์ยงยันจะเรียนมาเสร็จปุ๊บน้องเหนือตรงนั้นก็จะต้องพาไปสาวไว้หลวงพ่อขันให้ประสิทธิ์ศาสตร์วิชาอีกทีนึงเพราะว่าหมายถึงว่าไปเจอแหล่งเอาง่ายๆนะฮะเอาแหล่งเต็มๆเลยนะครับแล้วอย่างนี้แล้วครูสารโรจน์เองนะฮะมีความสัมพันธ์หรือรู้จักกับหลวงพ่อพรหมเนี่ยไปมาหาสู่กันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ยังไงครับคือพ่อผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพรหมตั้งแต่ปีก่อน2510พ่อผมเป็นพวกขับรถรับจ้างฮะทำคิวรถอะไรเงี้ยขับรถบัสรถสองแถวผมก็เห็น
พ่อบู๊อ่ะเราก็วัยรุ่นก็อยากบู๊แต่ว่าขอพ่อให้พ่อพาไปหาหลวงพ่อพ่อไม่พาไปไม่อยากให้ลูกเป็นนักเลงผมก็เลยต้องไปหาลูกน้องพ่อแอบพ่อไปหาหลวงพ่อผมไปกราบท่านแล้วก็ไปยกครูสัตว์กับท่านอ๋อครับผมก็คือเริ่มจากจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อของคุณรุ่งสารโรจน์เองเนี่ยไม่อยากหรอกเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปสักแล้วจะเดินสายนักเลงรับรองว่าพูดตรงๆมั่นใจถ้ามั่นใจผมว่าเรื่องตีลังฟันแทงนี่ไม่ถอยมันต้องเล่นนะแล้วของมันร้อนรับรองนะฮะเพราะไม่งั้นแหมจะไปรู้หรอมันจะเหนียวจริงหรือเปล่าใช่พอเสร็จแล้วพอไปลองสักทีนึงเนี่ยมันก็จะมีศัตรูตามมาใช่ครับถูกไหมแล้วก็ตีกันไปตีกันมาสุดท้ายมันไม่จบก็เลยคุณพ่อก็ไม่อยากให้ไปฝากตัวเป็นศิษย์แต่อยากให้เรียนหนังสือให้ทำงานลูกน้องของคุณพ่อเป็นตัวพาไปครับโอ้โหคุณลุงคนนั้นเก่งมากครับต้องขอบคุณลุงท่านนั้นอย่างแรงเลยนะตอนพาไปตรงนั้นไปฝากตัวเป็นศิษย์ไปถึงปุ๊บฝากได้เลยนะฮะเพราะทราบมาอย่างนี้นิดนึงว่าหลวงพ่อพงษ์เองท่านผู้ชมครับเวลาจะรับศิษย์หรือจะแทงเข็มให้ใครเนี่ยจะต้องมีศิษย์เก่าแนะนำมาหรือพามาคือมีคนรับรองครับเรียกว่ามีคนรับรองคือลูกน้องของพ่อผมเนี่ยก็สักเต็มหลังเหมือนกันหลวงพ่อพงษ์แล้วก็ให้พาไปท่านแกก็เลยบอกเอาหัวหมูไปเลยหัวหมูไปสีครับเอาเครื่องบรรณาการและเครื่องยกครูไปให้ครบเลยใส่รถไปครับก็ไปนั่งรอท่านไปพุทธาภิเษกที่กรุงเทพกลับมาตอนบ่ายครับแล้วก็ของท่านก็เปิดกุฏิรอท่านครับท่านเสร็จแล้วก็ยกของไปวางครับท่านก็ถามมาทำไมกันครับก็ไอ้ลูกน้องพ่อก็บอกว่าเนี่ยจะพามายกครูสัตว์ท่านก็บอกว่าเฮ้ยกูเลิกแล้วไอ้จะเอาไปทำไมบอกผมก็จะเอาไปป้องกันตัวบอกเฮ้ยไม่มีแล้วเข็มฟางทิ้งหน้าวัดไปแล้วหน้าวัดเป็นคลองนะฮะเป็นคลองโคครับแล้วก็หมึกก็ไม่ได้แช่ทิ้งไปหมดแล้วก็ท่านก็นั่งด่า นั่งด่าลองใจอยู่ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งผมก็นั่งเฉยครับแล้วท่านก็ลุกไปข้างหลังกุฏินึงผมก็นึกว่าท่านไปเอาหางกระเบนไอ้ดาบมาไล่ฟันให้มันไล่ก็ไม่ยอมไปทีท่านก็ไปห่มดองห่มเต็มยศมาเลยก็ให้ยกหัวหมูเข้าไปเลยโอ้โหบอกอยากได้นักมึงมาไล่ก็ไปครับก็ท่านก็ให้ว่าตามท่านไปแล้วก็ตักอย่างแรกคือ9ยอดอ๋อครับน้ำมันพอผมยังเด็กอยู่17ผมไปอายุ18ครับ7 18ก็เอาน้ำมันไปก่อนครับครับคืออย่างนี้ท่านผู้ชมผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะฮะพูดแปลว่าพระสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะไม่ได้ง่ายๆ1เลยเนี่ยคุณจะสักยันได้เนี่ยไม่ใช่อยู่คุณจะไปขอสักครับคุณต้องมีคนพาไปใช่ได้รับรองและอันที่2เวลาพาไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เอาเงินจำนวนนะนะฮะสิ่งที่ต้องไปก็คือหัวหมูใบสีก็คือใบสีปักชามเนี่ยใช่ไหมครับครับคู่หนึ่งแล้วก็ไปมาคู่บุรีมาโคบุรีเหล้าขาวขวดหนึ่งผ้าขาวผ้าแดงพวกนี้ต้องไหมครับไม่ตอนนั้นยังไม่ฮะแล้วก็ไอ้กล้วยน้ำว้า2หวีมะพร้าวอ่อน2ลูกนมเปี๊ยะ2อันขนมขนมต้มแดงต้องถามต้องชุดใหญ่อ่ะว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าที่พูดไปเนี่ยมูลค่าไม่น้อยนะรุ่นผมตอนนั้นรุ่นผมปี2520นี่ก็ประมาณเป็นร้อยนะ 4-500 เออพวกหัวหมูหัวหนึ่งสมัยก่อนก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแล้วของอีกครับใช่ของใช่ของอย่างน้อยตรงนี้อ่ะก็4-500อ่ะคือจะบอกว่าเงินเนี่ยมันไม่น้อยไม่น้อยมันจะเป็นตัวเขาเรียกตัวจำกัดอยู่ตัวนึงอย่างน้อยสุดเนี่ยเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือหาเงินไม่ได้ก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกแล้วก็ไปแบบวัดดวงนะไม่รู้หลวงพ่อจะสักให้เปล่าใช่แล้วก็หัวหมูหัวหนึ่งเนี่ยสักได้คู่หนึ่งไปกับเพื่อนอีกคนหัวหนึ่งสักได้สองคนหนึ่งหัวได้สองคนหมายถึงว่ามีเอาง่ายว่าชุดที่ทำพิธียกครูเนี่ยแหละชุดใหญ่หนึ่งชุดเนี่ยสามารถทั้งสองได้สองคู่ต้องสักคู่สักคู่แล้วสักเดียวก็ได้ครับแล้วท่านผู้ชมสังเกตไหมที่ตัวคุณรู้สารพูดเมื่อกี้นะฮะหลวงพ่อเข้าไปข้างในแล้วไปห่มผ้าดองเต็มยศเรียบร้อยออกมาเพื่อที่จะมารับสิทธิ์นี่คือความปราณีตนะพิศระพิจิเยกอย่างพวกเราสมมตินะฮะถ้าจะรับสิทธิ์เอาไม่เป็นไรชุดนี้ก็ได้สมมติธรรมดานี่มันคือเข้าใจใช่ไหมคุณรู้หมายถึงว่าเราถ้าเรามองจริงๆเรามองตามหลักพวกเรานะท่านผู้ชมนะฮะเรามองจริงๆก็อยู่กันแค่เนี้ย
อะไรก็ได้ทำไมต้องมานั่งแต่งตัวแต่นี่คือความประณีตพูดตรงๆความประณีตแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพิธีกรรมของท่านว่าจะต้องผมให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยให้สวยงามใช่ครับเพื่อที่จะรับสิทธิ์แล้วสั่งปิดกุฏิด้วยไม่รับแขกไม่ใครมายุ่งมาได้ร้องเนาะเพื่อให้บังเกิดความเข้มขลังแล้วก็หมายถึงว่าสรุปคือท่านผู้ชมง่ายๆฮะท่านให้ความสำคัญกับพิธียกครูใช่ถูกไหมฮะอย่างพวกเราบางทีแล้วก็ไปยกอะไรพวกถวายยกครูเสร็จละแต่ไม่ได้อ่ะสำหรับหลวงพ่อเนี่ยนี่คือความปันนิ่งนะพี่แล้วก็อันที่สำคัญคืออย่างที่ตัวครูสาโรได้ฟังเมื่อกี้ที่ว่านั่งรอแล้วก็ให้หลวงพ่อด่าอยู่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าหนึ่งคือการลองใจสองเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเกิดมีความอดทนไหมครูสาโรสมมตินะฮะเป็นคนใจร้อนลงแล้วไม่ลงไปพอลงไปก็ดีไม่ต้องสักไม่แปลว่าอะไรนะถ้าเกิดสักให้กับคนใจร้อนอะไรจะเกิดขึ้นได้ลองกันตลอดแน่ถูกไหมฮะนี่คือเขาเรียกมันเป็นเหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะผมว่านะฮะอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือศิษย์ถ้าจะเป็นลูกศิษย์ก็ต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์คือจริงๆไอ้ที่ว่าด่าผมว่าน่าจะประมาณมัธเทศไม่เท่ครับไม่เท่แหละผมว่าพ่อเนี่ยเป็นคนพูดที่ว่าฟังคนไทยเดิมเลยพูดบึงกูตลอดให้ลูกศิษย์เจ้านายใหญ่โตมียศถาบรรดาศักดิ์หลวงพ่อพูดปูมือตอปูมึงตลอดไม่มีการพูดแต่ว่าฟังแล้วเพราะฟังแบบชาวบ้านกันเองคือเวลาพูดนะท่านผู้ชมไอ้มึงกูเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่อารมณ์เข้าไปมันก็น่าฟังแต่เวลาใส่อารมณ์มันจะรู้ว่าเอ้ยด่ากันแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเวลาไม่ใส่อารมณ์ก็เหมือนสั่งสอนอ่ะเอาง่ายสเตทคำมันก็ผิดไปแล้วถูกไหมฮะมึงกับมึงเนี่ยบางทีเป็นคนละเรื่องกันแล้วฮะแล้วตัวพี่ตุ้มทองล่ะครับครับพี่ได้เจอหลวงพ่อพรหมตอนเจอครับผมเคยไปเจอท่านเมื่อตอนสมัยผมเด็กๆกันแหละอ๋อแต่ไม่ได้ไปสั่งอยู่แล้วมาไม่ได้สั่งครับไปกับพ่อเขาเนี่ยแหละคือพ่อเขาก็เป็นน้าเขยก็ไปกับเขาเด็กๆก็ไปเห็นหลวงพ่อก็มีความรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระที่สุขุมแล้วมีความเข้มแข็งดูแล้วน่าเกรงขามก็เคยเจอท่านแล้วก็ได้ไปอีกหลายหนแต่ไปก็ได้แค่ไปกราบแล้วก็ได้วัตถุบางคนเล็กๆน้อยๆมาก่อนเราเป็นเด็กกันนะเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ไอ้คำว่าสุขุมเนี่ยถูกต้องของพี่นะเป็นคนพระที่สุขุมอย่างที่ครูสาโรได้ฟังแค่เข้าไปเปลี่ยนชุดออกมาเนี่ยครับเพราะจริงๆถ้าท่านจะรับพี่ว่ารับได้เลยไหมก็ได้เลยอ่ะเราพูดตรงๆนะแต่ท่านเน้นพิธีกรรมด้วยว่าเน้นพิธีกรรมต้องให้ถูกต้องหมายถึงว่าต้องมีการห่มที่มันถูกต้องเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตรงนั้นนะครับผมเอาล่ะถ้าอย่างนี้เราพอจะรู้ว่าโอ้โหสมัยก่อนท่านผู้ชมครับไม่ได้ง่ายกว่าจะให้มาสักมีเงินก็ไม่ว่าได้ของใช่ฮะก็ยังลุงพ่อนายอ่ะกว่าจะได้ไปสักก็ไปนอนกันไปเป็นศิษย์วัดไปกว่าล้านวัดกว่าที่คนนี้กว่าจะได้ไปสักเป็นการศึกษาไปในตัวว่าลูกศิษย์คนไหนสมควรจะต้องสักอะไรด้วยถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวเรื่องสักเดี๋ยวต้องมีวันนี้คุยท่านผู้ชมต้องคุยแบบให้ลึกเลยแต่วันนี้เรากำลังเริ่มจอดแล้วเอาล่ะเวลาคนเนี่ยจะไปสักกับหลวงพ่อแบบยุคเก่าๆเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับนะฮะแล้วเวลาวัดขนอนเนี่ยฮะวัดขนอนเหนือเนี่ยไหว้ครูเนี่ยเขาไหว้กันยังไงฮะพิธีกรรมไหว้ครูครับหัวหมูซ้ายขวาแล้วก็มีใบสีครับแล้วก็เครื่องสักเวยมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนกล้วยขนมเปี๊ยะอะไรครบชุดขนมต้มแดงต้มขาวข้าวปากจามก็ไม่ถือว่าวุ่นวายนะไม่เพราะเท่าที่ฟังจริงๆแล้วก็เป็นเครื่องยกครูใหญ่แล้วหัวหมูซ้ายฝาเลยก็คือเครื่องสองเวอร์มีแล้วครับมีหัวหมูเป็นเครื่องคู่เขาเรียกว่าเครื่องคู่ทั้งหมดทุกอย่างเครื่องคู่แล้วเป็นเครื่องใหญ่อีกแล้วก็มีใบสีเป็นใบสีอะไรฮะใบสีเทพใบสีพรหมหรือเป็นใบสีปักชามธรรมดาก็น่าจะครบนะฮะเพราะว่าที่เห็นก็ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็มีใบสีหลักมีใบสีหลักใบสีตอนอีกถ้าเป็นชุดใหญ่นะถ้าเป็นชุดใหญ่อ๋อครับคือก็คือไหว้ชุดใหญ่เอาง่ายๆนะฮะแต่จริงๆแล้วโอ้โหแบบไม่ได้ง่ายนะแต่พิธีกรรมเนี่ยก็ถือว่าผมว่าก็ไม่ถือว่าอะไรที่มันเยอะเกินถูกไหมฮะก็ใช้ใบสีใช้หัวหมูใช้นะฮะแล้วเวลาไหว้ครูของวัดขนอนนี่นะฮะมีการครอบเสียรนะฮะครูครับไม่มีครับไม่มีครอบเสียรนะฮะไม่มีครับก็ผมเห็นบูชาฤาษีบูชาอะไรอะไรนะบรรดาเสือบรรดาเนี่ยนะหนุมงหนุมานนี่นะฮะมีได้อ่านองค์การธรรมดาก็อาจจะมีตั้งเสียรมีตั้งเสียงแน่เดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงพ่อแก่ผมไม่เห็นเสียงพ่อแก่ไม่มีนี่เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับกำลังคุยเนี่ยเอาจากประสบการณ์จริงที่สองท่านเนี่ยเคยเจอมานะฮะแล้วเราฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ย
ต่อจากนั้นมีไม่มีไม่รู้แหละแต่ตอนนั้นที่ไปคือไม่มีไม่มีอ๋อที่นี้ก็เพราะไม่มีการครอบเสียงสิฮะไม่มีเพราะไม่มีเสียงต้องไม่ครอบเสียงอ๋อครับแล้วเวลาไหว้ครูเวลาปลุกของหรืออะไรเนี่ยฮะหลวงพ่อสวดนานไหมครับก็สวดแล้วก็เอาให้ข้างหลังเลยแต่ละคนเนี่ยถ้าคนเยอะเยอะตัวเลยเหรอฮะสอดเสื้อมาเป่าถ้าเกิดคนเยอะนะถ้าคนเยอะก็จะทำน้ำมนต์แล้วเวลาทำน้ำมนต์หรือเป่าเนี่ยดิ้นกันไหมฮะหรือว่ามีการของขึ้นมีการกระโดดรถเต้นไม่มีก็แค่ขนลุกขนลุกหัวขนลุกคนพ่อแต่แสดงว่าท่านสะกดอยู่ครับเป็นอีกก็มีบางคนที่ว่าสัตว์จากสำนักอื่นมันมีเสือขึ้นอย่างเงี้ยแค่ฮึ่ยท่านก็เอาที่ผมน้ำมนต์อ่ะกดไว้ตบถ้ายังขึ้นอีกปุ๊บเลยไม่ใช่อยู่ไม่ขึ้นแค่สำนักอยู่แล้วไม่ก็คือแค่คลางเอาง่ายๆนะฮะแต่ไม่มีกระโดดไม่มีก็คือมันอีกสายหนึ่งนะเราจะบอกว่ากระโดดดีไม่ดีไม่ใช่ท่านผู้ชมกำลังจะบอกว่าสายของหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือแค่ก็เวลาเขาเรียกไหว้ครูแล้วก็เวลาปลุกของเนี่ยพูดว่าปลุกของแล้วกันนะก็แค่ขนหัวลุกคำว่าขนหัวลุกเหมือนว่าเห่อตัวจะเห่อเอาตัวพองก็ได้ตัวพองแต่ไม่ได้กระโดดอะไรนะก็คือตัวมันเห่อตัวมันเหมือนความใหญ่ขึ้นมาเสียวสลันว่าอะไรพวกนี้ขนลุกขึ้นหัวแล้วพวกบรรดาลายยันนะฮะมันมีการนูนไหมฮะก็มีเต้นนะของผมเต้นเป็นตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่ไหมฮะดอกอะไรในข้างหลังผมเต้นเนี่ยในรู้กับตัวเองมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองแต่จริงผมเข้าใจนะบางทีท่านผู้ชมครับไอ้ของตัวเองนู่นนี่นั่นน่ะมันก็ไม่มีปัญญาไปดูของคนอื่นหรอกถูกไหมฮะบางทีเราก็เอาแค่เรารู้สึกแล้วเราก็แบบกำลังเอาตัวเราใช่แต่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดท่านสังเกตว่าดีไม่ดีอาจจะเห็นนะอาจจะเห็นคนนั้นเนื้อเต้นไอ้คนนี้มันนูนขึ้นมาดีนะฮะแต่ตรงเนี้ยคือจะบอกว่าสายวัดขนอนเหนือเนี่ยเวลาไหว้ครูนี่นะฮะก็แค่ขนพองสยองกล้าวพูดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรวจเนื้อเต้นแล้วก็ทำให้รู้สึกได้ว่าของเนี่ยขึ้นคือรู้ได้ตัวเองนะฮะไม่ต้องแสดงออกมานะฮะตรงนี้แล้วอย่างนี้แล้วนะฮะดัวหลวงพ่อเขาเรียกอะไรนะทิ่มเข็มสักยันนะฮะยันแรกเลยที่หลวงพ่อมักจะต้องสักให้นี่คือยันอะไรครับยันครูเก้ายอดยันครูเก้ายอดเลยแต่ก่อนหน้านั้นที่ผมทราบมาก่อนหน้าที่เคยจะเป็นเก้ายอดคือ7ยอดใช่ไหมฮะใช่ครับรุ่นพ่อผม7ยอดก่อนพ.ศ.110เนี่ยแต่มันจะใจร้อนมีเรื่องแล้วก็เป็นเสือกันเยอะครับพ่อบอกเป็นเสือเนี่ยก็เลยมาเติมให้อีก2ยอดคือตัวเทาะให้มันเย็นลงแต่ตอนหลังได้9ยอดอ๋อครับผมก็คิดง่ายๆก็คือว่าแต่ก่อนจริงๆตำราเก่าของพ่อคือ7แล้วเอาเนี่ยยอดรุ่นเลยแล้วก็เห็นผลมาเยอะท่านผู้ชมเห็นผลพวกบรรดาลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ลูกหานะฮะมากันเยอะเลยว่าโอ้โหก็7ยอดเนี่ยมันร้อนกันเหลือเกินมันก็มันครับเอานี่หลังคุณพ่อแหละฮะเนี่ย7ยอดนะเมื่อวานขยงสิงห์ดอกแค่ครับก่อน210ครับนี่คือ7ยอดท่านผู้ชมแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อเห็นละว่าไอ้พวก7ยอดทั้งหลายเนี่ยเป็นเจ็ดยอดมนุษย์เป็นแถวพูดอย่างนี้นะเป็นเหมือนเจ็ดยอดมนุษย์เป็นเสือเยอะเสือคือเป็นโจรเนี่ยนะฮะก็คือโจรนั่นแหละเอาพูดตรงๆนี่นะเสือขาวฮะเสือขาวครับที่ดังมากที่อยุธยาเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็น้าก็บอกว่าเสือขาวครับจากยันเจ็ดยอดวันนี้จะเพิ่งไปสัมภาษณ์น้าก็คือพ่อของคุณสารโรจน์เนี่ยอ๋อฮะก็คือแล้วนี่ใครฮะคนอื่นใช่ไหมฮะนี่อันนี้น้องชายไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่ครับนี่ตู่อยู่ดอนลูกศิษย์อาจารย์โม่งไม่ทันหรือว่าผมอ๋อฮะแต่เป็นรุ่นอาจารย์โม่งอาจารย์โม่งเต็มหลังแต่เอาคุยกันง่ายว่าแรกสุดคือ7ยอดเสร็จแล้วพอ7ยอดไม่ไหวแล้วหลวงพ่อเห็นแล้วหลวงพ่อใส่หัวแล้วเป็น7ยอดมันทุกจะไม่หมดนะฮะหลวงพ่อก็เลยเติมอีก2ให้เป็น9ให้มันเย็นเพื่อที่จะมีตัวคุมให้คุมให้เย็นนะเป็นตัวคุมแล้วตัวคุมที่คุณรู้สารพูดเมื่อกี้ก็คือตัวท็อปนะฮะหรือตัวถอดอะไรแล้วแต่ที่เพื่อที่จะทำให้คนที่สักยันจาก7ยอดเป็น9ยอดเนี่ยมีอารมณ์เย็นขึ้นไม่งั้นอารมณ์ร้อนแล้วมันก็เริ่มมันชอบลองของนะฮะนะฮะอย่างนี้คือต่อจากนั้นคือหลวงพ่อก็เริ่มสัก9ยอดละง่ายสุดใช่ไหมฮะแล้วพกเพชรกลับหรือดอกจันเนี่ยให้คุณด้านใดครับเมื่อกี้ของหลังคุณพ่อเนี่ยมีดอกจันซ้ายขวาใช่ครับไอ้ที่มันเป็นกระจายอยู่ใช่ไหมฮะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าดอกจันเนี่ยใช้เพื่ออะไรครับผมเพชรกลับฮะคือว่าเหมือนว่ามันแบบอุปเทศให้เราให้กลับมาได้ให้กลับร่างกายเป็นดีให้ร่างกายเป็นดีให้กลับมาได้ให้กลับมาบ้านได้อ๋อฮะคือว่าให้รอดกลับมาบ้านเพชรกลับครับแล้วเป็นข้างเป็นมหาอุดครับสองข้างก
ก็คือเอาง่ายท่านผู้ชมก็คืออย่างที่ตัวครูสารพูดนะฮะก็คือว่าไอ้ตัวเพชรกลับเนี่ยก็คือให้ร้ายกลายเป็นดีและแต่ผมได้ยินมาก็บอกให้มากลับมาตายบ้านเนี่ยใช่ครับใช่มั้ยฮะฟังแล้วน่ากลัวท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรคือว่าให้มันให้ได้กลับบ้านคือให้ได้กลับบ้านภาษาเก่าเค้าเรียกอย่างนั้นครับแต่จริงๆก็คือให้ได้กลับนั่นแหละคือแต่ว่าเค้าพูดว่าจะได้กลับมาตายบ้านนะฮะคือมันจะได้ไม่ไปไหนอ่ะอีกทีมันจะตายไม่ใช่กลับแล้วมาตายหรอกคืออีกกี่ปีก็มารู้ค่อยมาตายคือให้ได้กลับบ้านให้ได้กลับบ้านนั่นแหละโอ้อย่างนี้โอ้ผมว่าน่าสนนะสมัยก่อนนะโอ้ใครมีสามีไม่กลับบ้านเนี่ยก็ได้ไม่กลับบ้านกันนะฮะอ๋อนะฮะแล้วอย่างนี้แล้วดอกจันทร์เพชรกลับตัวเดียวกันไหมฮะก็ไออัคราจะคนละอย่างกันอ๋อมันอยู่ซ้ายขวาเนี่ยคนละฝาอ๋อเก็ตละเข้าใจละก็คือด้านหนึ่งเพชรกลับด้านหนึ่งดอกจันครับกับมหาอุดอ่ะแล้วด้านไหนฮะพิจกรรมด้านไหนดอกจันฮะงั้นผมไม่ทราบใช่ไหมฮะคือส่วนใหญ่สักคู่ทุกคนแต่มันก็ไม่มีสักทีก็ต้องคู่เลยต้องให้เสร็จคู่อ๋อต้องดอกจันของจะข้างเดียวกลับบ้านไม่ได้ต้องหลวงพ่อวันที่7บังคับพอไปคาเข็มยังไงก็ต้องให้เสร็จคู่เออใช่คือถ้าจะมาสั่งก็ต้องให้จบไม่จบแล้วคุณกลับคุณก็เดินแบบสติเสียมีสิทธินะมีสิทธิ์แล้วนี่ของที่นี่แรงของสูงเพราะมันเขาเรียกว่าเหมือนหลวงพ่อสั่งไว้อย่างนั้นบอกว่ามันไม่ร้านนะเพราะว่าเท่าที่ดูของหลวงพ่ออันนี้เราคุยกันมาแบบตั้งแต่เริ่มจนถึงตรงนี้นะฮะหลวงพ่อมักจะมีเหมือนกับตัวแก้ตัวทางไว้ตลอดนะฮะหลวงพ่อไม่ใช่บอกเอ้าแบบเอาเพชรกลับก็กลับอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีดอกจันเป็นตัวบาลานซ์อยู่นะฮะเอาโอ้นี่คือเขาเรียกว่าสุดยอดของภูมิปัญญานะไม่ก็คือเวลาท่านแทงต้องแทงแล้วให้ครบสูตรนะต้องครบสูตรแล้วไม่แทงไม่ได้แทงครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อใหม่ไม่ได้ต้องเอาให้จบก็ทีเดียวรวดเดียวคือแทงแล้วแทงรวดเดียวแล้วไม่ให้คนสั่งยาสติเสียไม่ให้ใครกวนด้วยค่ะแทงแต่ละคนแต่ละคนที่ตอนนั้นครูสิทธาสารสครับเวลาเห็นท่านแทงเข็มสมมติเพชรกับดอกจันเนี่ยทำเสร็จเป็นดอกหรือว่าตรงนี้ทีตรงนี้ทีเสร็จทีละข้างเสร็จทีละข้างครับคือผมต้องถามเห็นไหมคือต้องรู้ต้องเข้าใจว่า1เนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์2เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยแบบไหนสมมุตินะฮะอย่างที่คุณรุ่งสารพูดก็คือว่าเสร็จด้านนึงแล้วมาเสร็จอีกด้านนึงใช่ต้องเสร็จทีละข้างผมคิดว่ากระโดดไปกระโดดมาไงนี่ทีจนครบเลยเนี่ยไม่ใช่นะก็ถ้ารุ่นหลังมานี่หลัง2525-26นี่รู้สึกท่านวางเข็มแล้วนะก็อาจารย์ศาสตร์แก่ใช่ครับแล้วหลวงพ่อจะเป่าแต่ว่าก่อนที่จะไปทำอะไรต้องไปขอหลวงพ่อก่อนถ้าจะไปเติมมาสักยกครูแล้วจะไปเติมหมึกก็ต้องไปบอกอาจารย์โม่งให้สักอาจารย์โม่งไม่สักนะคุณต้องไปขอหลวงพ่อก่อนต้องไปบอกหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อบอกไปหาพระก็ไปอ๋อมันขออนุญาตก่อนแหละจะบางทีไปเนี่ยหลวงพ่อจำวัดอยู่ไปหาอาจารย์โม่งบอกผมจะมาเติมนี่อาจารย์โม่งต้องถามว่าไปถามหลวงพ่อยังหลวงพ่อจำวัดอยู่ก็ให้รอต้องไปถามเลยคือต้องเข้าใจต้องไปตามขั้นตอนระบบอาวุโสระบบครูบาอาจารย์ถูกไหมฮะตัวอาจารย์โม่งเองก็คือเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพงศ์ก็จะไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ข้ามขั้นถูกไหมฮะอย่างล่าสุดก็ต้องไปให้หลวงพ่อรับรู้ก็บอกหลวงพ่อจำวัดอยู่หลวงพี่ฝากให้ผมก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่นบอกไม่ได้ต้องรอให้ต้องรอก่อนเพราะมันไม่ถูกต้องหลวงพ่ออนุญาตก่อนโอ้นี่ได้เห็นไหมครับต้องอนุญาตรู้สึกได้เห็นไหมครับว่าวัดนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องของมีระเบียบมีระเบียบระบบแล้วเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเท่าที่ฟังดูเนี่ยตั้งแต่การรับสิทธิ์ท่านผู้ชมครับโอ้ไม่ง่ายนะไม่หมูไม่แต่จริงถามว่าง่ายถามว่ายากมันก็ไม่ใช่นะก็ไม่ยากแต่มันเป็นระบบที่ไม่ใช่อยู่เอ้ยทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังแล้วสักก็ไปสักแล้วคนที่จะไปลูกศิษย์หลวงพ่อนี่มันต้องเป็นดวงที่ผูกพันกันบางคนมา 8-9 คนนี่สักแค่2คนนะที่เหลือไล่กลับอยู่ท่านดูด้วยท่านแล้วแต่ท่านอีกก็ผมว่าดีนะไม่ใช่จะมาไม่ใช่มาเป็นกลุ่มแล้วจะมาคันรถนึงนะท่านไล่กลับเลยบางทีมาจากตาคีบอกพวกไปโดนมาบอกโอ้มาแห่กันมาเอารถสองแถวเหมากันมาพ่อบอกก็คือไปเห็นน่ะว่าไอ้คนนี้โดนมาแล้วไม่เป็นไรก็มากันแบบเออกะว่าจะแห่กันมาเอาให้เต็มที่อยากจะได้บ้างแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทุกคนก็ยังต้องดูคำว่าบางทีคำว่าดูท่านมีตาเนื้อไงไอ้ตาในใช่ถูกไหมดูด้วยว่าคนนี้มันสมควรหรือไม่สมควรเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าการใส่อะไรลงไปบางคนนะฮะใส่คนละสเกลก็ไม่ได้
ถูกไหมฮะยังผมเองเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์บอยต้องสักผมไม่เอาฉันมีสักอยู่ในตัวอยู่แล้วฉันชื่อณรงค์ศักดิ์ฉันไม่ได้สักแล้วขอสมัยก่อนไม่ได้ไงเออโอ้มันไม่ง่ายนะแต่ผมฟังผมชอบนะแล้วก็เริ่มค่อยๆลำดับขั้นตอนให้ท่านผู้ชมฟังว่าทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนตลอดแม้กระทั่งเห็นไหมครับว่าลูกศิษย์ซึ่งหลวงพ่อม่งอยู่ตรงนั้นตัวอาจารย์อยู่ตรงนั้นถ้าอาจารย์ยังอยู่ก็ต้องให้อาจารย์อนุญาตก่อนถึงแม้หลวงพ่อมรณภาพอยู่ในโลแก้วเนี่ยครับผมจะพาลูกหลานหรือญาติไปสักหรืออะไรเนี่ยลูกศิษย์พาไปสักก็ต้องผมต้องจุดธูปบอกหลวงพ่อในโลก่อนก็ต้องไปบอกก่อนผมถือว่าอย่างนั้นเลยแต่ไม่ต้องรออนุญาตแล้วคือบอกได้เลยถูกไหมฮะแล้วก็อาจารย์โม่บอกไปบอกหลวงพ่อก่อนจะทำยกครูเนี่ยจุดธูปบอกแล้วก็ให้คนที่จะสักที่ผมจะไปสักจุดธูปฝากกันต้องบอกอาจารย์ก่อนต้องจุดธูปทุกครั้งบอกหลวงพ่อทุกครั้งนั่นคือถูกแล้วครับนั่นคือความถูกต้องท่านจะมรณภาพไปแล้วที่ว่าไม่ต้องรอหลวงพ่ออนุญาตคืออนุญาตเองเลยถูกไหมแต่สมัยก่อนไม่ใช่ว่าการไปวัดขนอนเหนือง่ายนะสมัยก่อนยากนะเพราะอะไรฮะเส้นทางลำบากพี่สมัยก่อนก็สายเสียพ่อไว้สั่งนี่ต้องเอารถไปจอดที่บ้านสร้างอ่ะวังน้อยอ่ะครับแล้วก็นั่งเช่าเรือยาวเข้าไปเพราะสายเสียยังไม่มีถนนอ่ะยังไม่มีฮะจะเป็นสายวังน้อยมันเป็นแบบพ่นจะโกยดินขึ้นมาจะทำถนนบางอินแล้วก็นั่งรถไฟไปลงตรงไอ้ตรงอะไรเขาว่าถ้าบางไปอีกนั่นแหละก็แต่แม่นี่เขาเอารถสองแถวไปแต่วิ่งสายผมโยธินวังน้อยวังน้อยตะบุรีเขาพี่พูดยากเนี่ยผมเฉยๆเพราะผมก็อีก็อยู่บางปะอินครับผมว่าหลานตาเชียงก็อยู่บางปะอินนั่นแหละฮะก็ไปกันแต่ก่อนก็มีนู่นนี่นั่นไปกันแต่ก่อนยังอาศัยเรือได้ไงฮะใช่เพราะวัดจะติดคลองคลองโพใช่เพราะบ้านของอีก็อยู่ติดคลองนะก็จะมียื่นลงไปในน้ำเป็นไม้สั่งหมดเลยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันถนนตัดผ่านไงตัดผ่านหลังวัดมันก็เดินทางสะดวกนะครับผมแล้วอย่างยันนารายณ์เนี่ยองค์นารายณ์เนี่ยที่มาอย่างไรครับมีกี่แบบด้วยผมอยากละทราบจริงนารายณ์ก็จะมีแบบก็ว่านารายณ์พิมพ์โบราณกับพิมพ์คมหน้าเป็นคมอ่ะครับแต่ว่า6กรที่แผงฤทธิ์ที่สักนะครับผมที่สักที่ตำราสักก็คือนารายณ์แผงฤทธิ์6กรนารายณ์แผงฤทธิ์6กรที่สักกันอยู่ครับแล้วหลวงพ่อสักให้หลายคนมั้ยฮะทุกคนมั้ยฮะเวลาใครอยากได้ก็แล้วแต่จะให้บางคนก็9ยอดดอกจันเป็นสิงเส้นก็ได้แล้วอย่างในภาพนี้นะฮะนี่เป็นพระนารายณ์พระนารายณ์ครับแล้วก็เป็นหน้าเทพมั้ยฮะหน้าธรรมดาครับถ้ามีพรมสีหน้าจะมีนารายณ์พรมอ๋อเป็นแบบนารายณ์พรมสีหน้าอีกแบบแต่นี่เป็นนารายณ์ธรรมดาเอาเป็นนารายณ์ต้นฉบับอ๋อครับโอ้แปลว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณอันนี้ผมพูดถึงสมัยก่อนที่หลวงพ่ออยู่นะฮะไม่ใช่อยู่คุณอยากจะสั่งแย่ผมลงไปนู่นนี่ไปชี้เอามือเป็นเลือกสบายแต่เพิ่นผมว่าหัวหมูลอยแน่ไม่เหมือนสบายนี่ไปเลือกลายก่อนเอาไปนั่งเลือกลายก่อนชอบใจลายไหนเดี๋ยวมาสั่งให้เดี๋ยวชอบลายสมัยนี้ชอบลายเอาสักไปเจ็บเอาเดี๋ยวมาต่ออันนี้ที่นี่ไม่ได้คือที่นี่นะถ้าคุณตัดสินใจจะสักนะต้องให้จบหนึ่งเลยเนี่ยต้องให้จบเป็นยันไปอันที่สองคือหลวงพ่อจะสักอะไรก็ต้องให้สั่งอย่างอยู่ที่ท่านจะให้ไม่ใช่คุณบอกวันนี้เอาดอกจันแล้วก็นู่นนี่นั่นไม่เอาไม่ได้นะฮะอ๋อเนี่ยได้เห็นไหมที่นะมันเป็นเขาเรียกว่าผมว่าเป็นระบบที่เราเข้าหาครูบาอาจารย์แล้วเราต้องเชื่อฟังจริงๆอ่ะครับสมัยนี้เนี่ยมันถึงมีการเนรคุณกันเยอะไงครับเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะสมัยนี้กลายเป็นว่าลูกศิษย์สามารถที่บังคับครูบาอาจารย์ได้แต่สมัยก่อนลูกศิษย์ต้องยอมครูบาอาจารย์ทุกสิ่งเพราะนารายณ์มีสองแบบถูกไหมฮะก็คือนารายณ์ธรรมดากับนารายณ์พรมหน้าจะท่านจะเติมเป็นพรมตอนสักมีพรมมีรัศมีแต่ก็ต้องแล้วแต่ท่านจะเลือกแบบว่าจะสั่งได้แต่ส่วนมากจะเป็นนารายณ์พิมพ์โบราณ6กรธรรมดาหน้าธรรมดาอ๋อฮะแต่ผมว่าสวยนะเมื่อกี้รูปเมื่อกี้พิมพ์โบราณแบบ6กรผมว่าโอเคอ่ะแข็งฤทธิ์ใช่ฮะตำราครัวตาแสงรูปที่เห็นเนี่ยผมว่าสักทีเป็นวันนะก็ท่านนารายณ์นี่ทั้งรูปทั้งผม2ชั่วโมงอ่ะหลวงพ่อสักแค่2ชั่วโมงเหรอฮะไม่ใช่อาจารย์โม่งอาจารย์โม่งสักแค่2ชั่วโมงไวนะ2ชั่วโมงทั้งอักขระทั้งปลุกเสกด้วย2ชั่วโมงก่อนแล้วตอนผมไปสักนี่นะท่านชำนาญต้องนอนต้องให้จบนะเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้คุณต้องวัดดวงไปเลยอ่ะนอนคาเข็มไปเลยอ่ะถ้าฉี่แตกก็ฉี่แตกใช่โอ้ลายนี่หลังใครฮะเนี่ย
นี่รู้สึกจะน้องชายเมื่อเย็นถ่ายเออเนี่ยน้องชายเนี่ยน้องชายผมนี่คือนารายอะไรนารายนารายเนี่ยแหละนารายที่หลวงพ่อสักเนี่ยนารายหกกรณ์หกกรณ์แผงฤทธิ์เนี่ยแล้วก็อนุบาลเบิกบาดาลแล้วก็สิงเส้นครับโอเคละถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิงเส้นเนี่ยที่มาเนี่ยมีกี่แบบครับสิงเส้นก็มีสิงเส้นเนี่ยแหละแล้วก็ตอนหลังก็มีสิงเทวดาสิงฝาเบียสิงอะไรสิงมาไทยสิงมาไทยสิงโยขาสิงโยขาแต่ว่าดั้งเดิมนี่เป็นสิงเส้นแบบกี่แล้วสิงเอกสิงโทเป็นยังไงครับคือว่าสิงคู่อ๋อมีสิงสองตัวแล้วก็เอกกับโทสายฝาอ๋ออย่างผมเนี่ยครับอย่างผมนี่หลังมันเต็มใช่ไหมครับไอ้นารายแล้วก็อนุมานเบิกบาดาลแล้วมันเต็มแล้วล้อมเลยก็ตอนหลังไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเอาสิงคู่ไปก็อาจารย์โล่งใจนะอ๋อก็ยังมีอีก2สิงขึ้นมาได้อีกก็คือสิงเอกสิงโทก็คือสิงคู่นั่นแหละอ๋อแต่อาจารย์โล่งบอกสิงเอกสิงโทก็ฟังแล้วโอเคนะครับเพราะว่าบอกสิงคู่แล้วสิงคู่แล้วตัวไหนซ้ายตัวไหนขวาตัวไหนเป็นใหญ่ตัวไหนเป็นเล็กอ่ะมันจะใหญ่หมด2ตัวมันไม่ได้ท่านผู้ชมนะฮะมันต้องมีใหญ่แค่คนเดียวถูกไหมแล้วสิงตาบอดนะครับผมได้ยินมาเรื่องสิงตาบอดนี่ก็แปลกๆที่ท่านเคยได้ยินคำว่าสิงตาบอดไหมฮะก็เคยอยู่นะแล้วแต่สำนักแล้วแต่สำนักเคยได้ยินเหมือนกันนะใช่ครับสิงตาบอดแล้วตัวพี่ตุ้มทองนะฮะสิงตาบอดเคยได้ยินที่อื่นบ้างไหมฮะไม่เคยได้ยินนะผมก็นี่พ่อผมแต่สิงตาบอดเนี่ยต้องทางนี้เลยผู้รู้สารโลกเลยนะมาจากสายหลวงพ่อขันเหมือนกันนะไม่คือว่าอธิบายหน่อยหลวงพ่อสักให้เสร็จแล้วบอกว่ามันแรงสิงตัวนี้มันแรงต้องแทงมันตาบอดข้างหรือมึงเป็นเสือพ่อไม่ฟังจากปากพ่อผมนี่คือที่มาที่ไปรุ่นผมก่อน210อ่ะของสิงตาบอดของในสายหลวงพ่อผมบอดข้างเดียวใช่ไหมต้องเดียวผมไม่รู้ให้บอดข้างเดียวให้บอดข้างเดียวถ้าตาบอดสองข้างก็ลำบากเลยข้างเดียวแทงแบบท่านบินเคสของท่านท่านจะพูดเป็นเคสเข้าใจสิงตาบอดแรงมันบอกมันแรงเขาเรียกว่าสิงกลสะกดรุ่นนั้นมันแรงมากรุ่นนั้นแรงครับแล้วต้องก็จะรุ่นนั้นนะผู้ชมนะฮะมันไม่เหมือนปัจจุบันครับดูฮะสมัยก่อนนั้นมันจะเสียไปเลยนะมันเป็นเสือไปเลยแล้วเกิดเป็นคนเนี่ยแล้วกลายเป็นเสือไม่ได้เสือสมิงไม่ได้แปลงร่างนะไปเป็นโจรเนี้ยสมมุตินะแล้วมันโดนยิงโดนอะไรขึ้นมาก็ไม่คุ้มนะอ๋อท่านก็เลยสะกดไว้ด้วยคำว่าทำให้ตาอันนี้ฟังอย่างพ่อผมพ่อบอกหลวงพ่อสักแล้วก็บอกถูกอยู่แล้วล่ะครับโดนมาเองคุณพ่อโดนเองก็ในสายนี้ก็มีทั้งเสือตาบอดเสือหัวขาดเสือหัวด้วนอะไรพวกนี้เขาก็มีอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเอาไว้แบบไม่ให้มันแรงเกินไม่ให้มันแรงเกินก็ตัดจริงๆตรงนี้ผมไอ้นี่ผมนอกเรื่องนะฮะมันคล้ายกับมังกรจีนอ่ะพี่ศิลาจำได้ไหมฮะมังกรจีนนะที่จะมีเมฆบังอยู่เขาไม่ให้สักทั้งตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะบินออกไปมันจะเลื้อยออกไปก็เลยเอาเมฆบังจริงๆแล้วมันเขาไม่ต้องการสักให้มันเต็มตัวครับอ๋อมันเป็นเคสของมันนะนี่ความรู้ท่านผู้ชมคือจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์บอยมะม่วงไม่ม่วงไม่ถ้ามังกรจีนอันนี้ฟังจากปากพ่อแล้วพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเห็นตัวไม่เห็นหางเห็นหางไม่เห็นหัวเห็นหัวไม่เห็นตัวอะไรเงี้ยถ้าจริงๆแล้วเขาไม่ให้เห็นหมดจริงๆเขาต้องการให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และที่สำคัญคือเขาไม่ต้องการให้แบบต่อไปเลยครับแล้วอย่างนี้เรามาคุยกันต่อนะฮะเอาละสิงตาบอดเรารู้แล้วหลักว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะแต่สำนักอื่นวัดอื่นเราก็ไม่รู้อันนี้พูดตรงๆนะสำหรับตรงนี้แล้วที่สำคัญคือคุณรุสาโรจน์ได้ยินได้ฟังจากคุณพ่อจริงๆแล้วคุณพ่อก็ต้องได้ยินมาจากหลวงพ่อพรมนี่แหละตอนฝากใช่ตอนนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่นะ83 83 83 83แล้วแกบอกว่าได้83แต่เสียดายหน้าผามาด้วยนะขาไม่ค่อยดีอ๋อครับแต่ก็ถ่ายรูปที่แกสักมามาเย็นครับไม่เป็นไรเรามีเขาก็มีสคริปต์มาเขาทำภาพประวัติเดี๋ยวสิเดี๋ยวต้องเอาประวัติแกลงอีกเพราะว่าเมื่อกี้บอยรายการเรามี2บอยโอเคเขาก็ทำภาพมาแกก็พูดให้ฟังว่าตอนไปหาหลวงพ่อนี่ไปก็ลำบากต้องนั่งเรือเข้าไปถึงหลวงพ่อไล่กลับอีกไม่ได้สักต้องกลับไล่กลับต้องใจเยอะต้องหิ้วกลับสิรุ่นพ่อผมยังผัวหมูยังไม่ต้องก็แบบว่าไปแบบไม่งั้นกลับมากินหัวหมูกันมันไปเลยไปกลับที่รุ่นห้าครั้งได้ห้าหัวกับเลยบางทีก็สักไปแล้วก็ตอนหลังมารวมหัวยกหัวหมูอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนสมัยก่อนไม่มีอะไรสื่อสารเนี่ย
รู้ไปจะได้เจอหลวงพ่อว่าจะได้สักหรือเปล่าจะไปอยู่ไปยังไงเออไม่กล้าซื้อไปก่อนเรากันโทรศัพท์ก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่รู้จะติดต่อกันยังไงก็เดากันไปวัดก็ถึงก็วัดดวงใช่ๆวัดดวงผมถึงบอกว่าเวลาบางทีต้องไปนอนค้างรอใช่ๆเวลาไปนอนสักอย่างที่ผมบอกอ่ะไปกันต้องเป็นนอนค้างรอกันอยู่ที่ศาลาใช่หลวงพ่อไปกินนิมนต์เอาไหนๆมาแล้วก็ยังไม่ต้องไปก็เป็นเด็กวัดกันไปเป็นร้านก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปพ่อผมรีรอนั่นดีไปรออยู่ที่วัดกันก๋วยเตี๋ยวเรือยิ่งหาอร่อยจริงๆผมว่าผมกินบ้านแพนประจำไปกินที่แพนะมันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือพายผ่านมาเดินลงเดินลงตลิ่งลงไปกินแล้วก็รู้สึกจะชามชุบเหมือนกันรู้จักชามชุบไหมครับชามไอชามกาไก่เหรอเวลากินเวลามันล้างชุบมันเป็นน้ำการเรียกชามชุบใช่พอกินเนี่ยเขาล้างเมื่อก่อนน้ำสะอาดฮะน้ำตาลงคลองน้ำสะอาดก็รู้สึกเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะผมก่อนผมก็รู้สึกได้แหละเรามาคุยต่อยันที่เห็นข้างหน้าท่านผู้ชมนะฮะเป็นรูปหนุมานเนี่ยก็แน่นอนแหละว่าวัดนี้ก็ต้องมีอะไรเกี่ยวกับหนุมานใช่ไหมครับผมถามเลยว่าหนุมานแบกแท่นดันปัตตภีผู้ชื่อเขาเก๋นะฮะหนุมานแบกแท่นดันปัตตภีเนี่ยแตกต่างจากหนุมานพกฝุ่นไหมครับแตกต่างเพราะว่าดันปัตตภีนี่คือแบกโลกนะเหมือนแบกที่ยกเขาแบกเบิกแบกแบกเบิกบันดาลเอาเบิกบันดาลอีกไอ้เรื่องนี้ในอันนี้แหละครับแบกดันปัตตภีคือเบิกบันดาลเบิกบันดาลครับผมอันนี้พิมพ์โบราณโบราณสมัยหลวงพ่ออ่ำวัดวงคลองครับแล้วอันนั้นดีด้านไหนฮะแบกปัตตภีเนี่ยฮะมันไม่เหนื่อยเหรอฮะก็แบบคุ้มครองอะไรหมดนะฮะคือว่ารับใช้รักษาเจ้านายสมัยก่อนเขาก็จะเป็นแค่ถ้าใครสักหนุมานนี่ก็หมายถึงว่าต้องเป็นไม่ใช่ถ้าเป็นพวกเราสมัยนี้โอ้ยแบกนี่ไม่เอาหรอกหนึ่งเบิกบันดาลเป็นปัตตภีดันปัตตภีหมายถึงว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นคนหนุนนำเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ที่ครอบครัวถูกไหมเป็นเหมือนกับช่วยเหลือกันได้ดีแล้วคลุกฝุ่นล่ะครับผมคลุกฝุ่นนี่ส่วนมากจะเป็นลงเหรียญนะอ๋อไม่ได้เอามาสักไม่สักครับลงเหรียญเป็นเหรียญคือว่าถ้าพิมพ์สักก็คือหนุมานไอ้เบิกบันดาลกับดันปัตตภีเนี่ยคือพิมพ์เดียวกันหนุมานคลุกฝุ่นมันก็เป็นบางสำนักครับสักหนุมานคลุกฝุ่นแต่ที่นี่ไม่ได้สักที่นี่จะลงเหรียญหลังเหรียญหลังพยัญชนะอะไรเงี้ยอ๋อคือต้องเข้าใจว่าท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันแล้วแต่สำนักแล้วแต่สถานที่วันนี้เนี่ยเรามาคุยในเรื่องประวัติในเรื่องของความรู้เดิมๆที่ของหลวงพ่อพรมเนี่ยที่ทิ้งเอาไว้แล้วเราก็เอามาคุยกันเพื่อที่ว่าคนที่ได้ศึกษาจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรที่มาที่ไปหรือบางคนที่กำลังเขาเรียกว่ากำลังเรียนนู่นเรียนนี่อยู่จะได้เอาไปใช้ได้ให้เป็นประโยชน์ถูกไหมฮะเพราะจริงผมบอกผิดพงเป็นครูอย่าเพิ่งคิดเยอะนะฮะถ้าไม่ผิดครูคุณเรียนได้คุณทำได้คุณทำไปเถอะก็อย่างที่มีคำถามมาใช่ไหมเอาเกิดปีวอกสักเสือได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวผมถามคุรุสาโรจน์ตรงนี้เลยดีกว่านะฮะหนึ่งคุรุสาโรจน์ไม่ได้เปิดสำนักสักไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเวลาพูดไปแล้วเนี่ยจะมีดราม่าฉันจะเอาไว้กักไว้ทำเองไว้กินเองไม่ใช่สองคุรุสาโรจน์ก็ไม่ใช่เปิดสำนักพิธีกรรมนะฮะแล้วบังเอิญมันมีคนอยากรู้กันว่าเอ๊ะอย่างผมเนี่ยผมเกิดปีลิงนะฮะแล้วจะผมสักเสือได้ไหมอ่ะอันนี้ก็ไม่มีข้อห้ามอะไรเลยครับไม่มีสักได้จริงๆคือถ้าผมบอกจริงๆคือหนุมานเนี่ยหนุมานเกิดปีเกิดวันอังคารปีขาดถูกไม่เป็นไรเลยเกิดวันอังคารด้วยแล้วก็ปีขาดคือต้องเข้าใจไอ้นี่เฉพาะในความคิดของพวกเราท่านผู้ชมนะคืออย่างนี้อันนี้เนี่ยคนที่เขาถามเนี่ยเขาเอาความรู้จากเรื่องของจีนว่ามันเป็นปีชงกันถือว่าเขาคงอนุมานแล้วก็หรือเอามาคิดรวมกันคือเอาศาสตร์สองศาสตร์มารวมกันมันก็ตีกันมันคนละศาสตร์กันนะผู้ชมนะศาสตร์จีนกับศาสตร์ไทยใช่ครับแต่ผมเองเนี่ยสมัยก่อนจริงๆนะผมก็จะไม่ค่อยกล้าพกอะไรที่เป็นเสือตาหลังมันไม่เป็นไรนี่แล้วสุดท้ายอะไรรู้ไหมฮะที่เขาบอกว่าเสือกับลิงไม่ถูกกันถูกไหมฮะคนที่ช่วยเหลือผมคนที่ดันผมคนที่ให้งานผมเยอะๆบ่อยๆคืออีพวกปีขานทั้งหลายปีขานจริงๆนะแต่เรื่องปีชงก็โดนจริงๆอ่ะนั่นอีกเรื่องไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อแล้วเนี่ยปีชงก็ดีอะไรก็ดีไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รวมกับเรื่องศักดิ์เพราะฉะนั้นคุณตัดเรื่องนี้ออกไปถูกไหมฮะแต่ที่สำคัญต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าสมัยก่อนหลวงพ่อพรมนะฮะหรือหลวงพ่อศาสตร์นะฮะเวลาศักดิ์เนี่ยไม่ใช่คุณจะบอกคุณจะเอาเสือเอาแมวได้นะฮะท่านทำเองถูกไหมไม่ได้เดินไปถึงหลวงพ่อศักดิ์แมวให้หน่อยขอเป็น3เดือน6เดือนปียังไม่ให้เลยจะเอาอย่างต้องไปเฝ้าไม่ครูบาอาจารย์ต้องเฝ้าเฝ้าท่านก็ไม่ยอมสไตล์ท่านก็คือว่าดูความเหมาะสมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่อาจจะชอบเสือสมมุตินะฮะแต่สิทธะไม่ได้อ่ะสมมุติดวงพี่โง่เฮงพี่ไม่ได้สั่งแมวได้อย่างเดียวสั่งเสือไม่ได้สมมุตินะคือท่านรู้ว่าผมว่านะฮะอ๋อฮะ
แล้วอย่างนี้ก็โอเคละหนุมานเรารู้แล้วเป็นยังไงแล้วหนุมานหาวละครับเป็นยังไงครับหาวเป็นยาวเป็นเดือนหาวเป็นยาวเป็นเดือนประมาณนั้นหนุมานแผงฤทธิ์ไงก็จะมีตอนที่ลงมาดานไงไปเจอมัจฉานุแล้วฟู้กันไปฟู้กันมาเฮ้ยตกลงแล้วมึงลูกใครวะก็บอกพ่อกูกำแหงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่ไงก็เลยแสดงให้ดูว่าหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ก็เลยให้ดูเห็นว่าเนี่ยกูพ่อมึงอ๋อฮะแล้วหนุมานเชิญธงแล้วฮะก็เกี่ยวกับชัยชนะฮะแต่ก็ลงที่นี่คือลงเหรียญอ๋อไม่ตัดไม่มีอ๋อครับผมหนุมาน10กรแล้วฮะ10กรก็ทำพยานทำเหรียญเลยอย่างเงี้ย10กรท่านผู้ชมนะฮะ10กรดีด้านใดนะฮะก็แผงฤทธิ์อ่ะคล้ายๆตัวแรงที่สุดอ่ะพูดง่ายๆคล้ายมี10มือยังไงก็ดีกว่ามี2มืออ่ะแผงฤทธิ์ก็ทศกัณฐ์แรงมากใช่ทศกัณฐ์ยังมี10หน้า20มือใช่มั้ยอันนี้แรงมากก็ต้องสู้ได้แต่ว่าตอนนี้ครูสารโลกกำลังจะบอกว่ารูปที่แรงที่สุดในเรื่องของหนุมานนะฮะในสายของหลวงพ่อพรมนะผมต้องพูดสายหลวงพ่อพรมก็คือหนุมาน10กรครับเป็นอะไรที่แรงที่สุดครับโอ้โหต้องเข้าใจนะว่าอัพผมพูดตรงนี้ผมพูดเป็นกลางท่านผู้ชมนะฮะสายอื่นผมไม่รู้สายอื่นจะบอกโอ้ยหนุมานเหินหาวเลยสมมติดีที่สุดสมมตินะฮะแต่สายนี่คือ10กรถือว่าแรงที่สุดถึงบอกแล้วแต่สำนักไงครับใช่ฮะอันนี้เราพูดเฉพาะมีดาวเด่นเขาอยู่ถูกต้องครับคืออย่างที่เราคุยเนี่ยว่าเรารู้อย่างนี้ผมรู้ท่านเคยเล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านเคยบอกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาเล่าให้ฟังอย่างลูกศิษย์เริ่มแรกใช่ไหมฮะบอกเก้ายอดดอกกันยันนาลายใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรนะพระลบพระบุตรพระลบเดี๋ยวเราคุยต่อเรื่องพระบุตรพระลบจะมีเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมีเยอะท่านผู้ชมนะฮะคือถามว่าตรงเนี้ยเขาเป็นลำดับในการศิษย์เนี่ยมาครั้งแรกเลยเก้ายอดคุณต้องฝากเก้ายอดเดี๋ยวนี้จะคุยกันพี่เพราะเดี๋ยวจะต้องมีสรุปมันต้องมีปิดท้ายแหละท่านผู้ชมว่าใครมาสำนักนี้ต้องสักอะไรบ้างต้องรู้ครับเขามีลำดับแต่อันนี้เดี๋ยวรอไว้ก่อนนะฮะแล้วมีห้ามสักไว้ตรงไหนไหมครับก็หมายถึงยันไหนห้ามสักตรงไหนอย่างไรเงี้ยก็ส่วนมากเลยของสูงเนี่ยของที่นี่ของสูงก็คือต้องสักเหนือเอวขึ้นมาเหนือเอวขึ้นมาก็คือของสูงของสูงของสำนักของอาจารย์หลวงพ่อพรหมจะวางลำดับไว้มีอะไรบ้างนะของสูงที่ท่านวางไว้ฮะก็เช่นฮะดอกจันแน่นอนดอกจันก็จะกราบแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหน้าเขี้ยวอ่ะหน้าเขี้ยวนี่ต้องหัวไหล่อ๋อหน้าเขี้ยวนี่ถือว่าสูงนะฮะสูงก็หน้าเขี้ยวอันนี้ผมพูดตรงๆผมไม่รู้นะเพราะตอนนั้นผมใช่ผมหลังเต็มแล้วมันต้องสักตรงแขนเนี่ยท่านบอกไม่ได้ต้องไหล่ต้องสูงเท่านั้นอ๋อเพราะว่าหน้าตำรารู้ว่าขันมันต้องกระจายแต่ถ้าสายสมเด็จรุ่นเนี่ยเขาจะสักเขาเรียกว่าก้างปลาอยู่ที่แขนเป็นฆราวาสสักแขนเดียวแต่ถ้าเป็นพระสักสองแขนได้เขาก็จะมีสูงแล้วเดี๋ยวเวลาเราสึกจากพระไปกลายเป็นฆราวาสล่ะก็ไม่เป็นไรครับแค่เป็นลบออกแขนก็คือตอนนั้นเป็นไปสักในลักษณะของตอนเป็นฆราวาสก้างปลาเนี่ยก็สักได้แขนครับแต่ถ้าบวชเป็นพระสามารถสักได้สองแขนก็ฟังง่ายๆเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยวางยันไว้ที่นี่ก็จะวางคือต้องเข้าใจบางทีท่านผู้ชมครับที่หลวงพ่อไม่ให้สักต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยสมมติถูกไหมฮะเป็นอะไรที่เป็นของสูงคุณมาไว้ใต้สะดือก็ไม่ควรพระพุทธเจ้าเป็นที่พระเจ้าและไอ้ที่สักลมล่างได้แหละฮะที่เช่นก็มีลิงลมหนึ่งเนี่ยหน้าขามีลิงลมไม่ต้องเปิดฮะเดี๋ยวจะถูกจะถูกเซ็นเซอร์หน้าขาต้องสักคู่นะต้องสักคู่ด้วยอ่ะทำไมลิงลมมันต้องคู่ล่ะฮะไม่สำนักนี้ต้องคู่อ่ะแต่เท่าที่สังเกตนะท่านผู้ชมครับของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคู่คู่เยอะนะใช่ที่เวลาเป็นเพื่อนกันประมาณเป็นเพื่อนกันช่วยกันยังไงเราช่วยกันเหมือนมือซ้ายมือขวาผมว่าน่าจะบาลานซ์บางทีมันมีอย่างแต่ยังของหลวงพ่อแจ๋วัดบางแดงเหนือเนี่ยเขาสักลิงลมก็สักตรงตัวโพเนี่ยหน้าขาตะโพกเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะมีเหลือเก็บคนเขาฝักตัวเดียวนะเขาบอกว่าตัวเดียวก็พอแล้วโคตรดื้อเลยฝักสองตัวเดียวเอาไม่อยู่เขาก็ฝักตัวเดียวนี่แต่มันไม่ใช่เหมือนกับผมว่าเปิดไอ้แดงดื้อไอ้ดำไอ้ดำดื้อแดงเกเรไม่ใช่ใช่ไหมคนละแบบแดงเกเรก็คล้ายๆกันในแต่ถ้าเป็นสายเหนือเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกฝักยันไม่ยาเขาก็สักน้องเหมือนกันนี่ก็สักคู่เหมือนกันซ้ายขวาต้องสักคู่เหมือนกันเขาก็ซ้ายขวาแต่หูแต่ก็แล้วนอกจากลิงลมแล้วมีตัวอื่นไหมฮะยันที่ว่าสักด้านล่างลงไปเนี่ยพระบุตรไม่มีพระบุตรลบต้องสีข้างกับหัวไหล่ยังมีพระบุตรกับพระลบด้วยนะลูกพันนารายลูกพันนารายอ๋อไม่ประวัติยังไงพี่ศิลารู้ไหมพระบุตรพระลบเนี่ยเกิดนะเขาว่าเกิดกับนางสุรัสวดีหรืออะไรเฮ้ยแม่พระนารายณ์เมียแม่ลักษมีแม่ลักษมีแม่ลักษมีมีแม่ลักษมีแม่ธาราแม่ปัตตวีก็ด้วยใช่มีเนี่ย
แม่ลักษมียอมให้พระนารายณ์เนี่ยมีเมียคนหนึ่งได้เนี่ยตอนปางบาลาจีเป็นอีกองค์หนึ่งครับไม่นอกนั้นเมียท่านเนี่ยตอนนี้อาจารย์บอยจะคล่องไอ้นี่สายฮินดูละนอกนั้นเมียท่านเนี่ยเป็นแม่ลักษมีอวตารหมดแหละมีอยู่ปางเดียวท่านเองที่แล้วพ่อแม่ราธาก็น่าจะนี่อีกองค์หนึ่งนะฮะก็คือพระบุตรพระลูกนี่คือลูกพระนารายณ์ลูกพระนารายณ์น่าจะองค์หนึ่งหรือแล้วก็มาทำสร้างอีกองค์หนึ่งเป็นเพื่อนเล่นกันมีพระบุตรขึ้นมาก่อนแล้วก็มาสร้างพระลูกพระลูกนี่ร้ายแล้วก็มาคล้ายๆลูกอิจฉาเอาง่ายๆก็เป็นเหมือนอาจารย์บอกว่าไอ้นี่ร้ายไอ้พระลูกนี่ร้ายพระลูกคล้ายๆลูกอิจฉาไงครับนี่นะฮะพระลูกคล้ายลูกอิจฉาเพราะว่าเป็นพระบุตรเป็นลูกแท้ใช่ไหมในลูกนี่คือพระลบใช่ไหมหรือพระบุตรแล้วลบคู่กันอ๋อคู่กันเลยใช่ไหมก็ประมาณว่าพระลบเป็นบุตรแท้ไงก็กลัวว่าลูกไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยเสกพระลบขึ้นมาแต่ว่าที่ร้ายคือไอ้พระลบพระลบนี่แหละนี่ฟังอยากจะอาจารย์โม่งชื่อก็บอกอยู่แล้วพระลบไม่ใช่ลบนะลบเลยลบใช่ลอลิงนะลอลิงลบเลยนะฮะใช่ครับถ้าหลวงพ่อขันนี่จะเรียกพระบุตรพระลบครับเจ้าบุตรเจ้าลบเจ้าบุตรเจ้าลบนี่สมัยคำโบราณแต่ว่าไม่ค่อยมีใครออกของขลังเป็นพระบุตรพระลบนะสำนักเป็นเฉพาะสำนักของถนนเหนือครับไม่ค่อยมาจากใครหลวงพ่อขันทั่วขันว่าเราก็จับทั่วไปก็ไม่ค่อยจะทำในนั้นของพวกนี้แต่เมื่อกี้เห็นเป็นยันละพระบุตรพระลบมียันด้วยนะครับแต่ว่าของหาของจริงยากครับที่จะรู้หัวใจอะไรยากคือมันต้องเรียนเยอะครับไม่ผมว่าน่าจะต้องมีการกำกับไว้ลำบากนิดนึงอักขระนี่เยอะด้วยใช่เยอะด้วยพระลบเนี่ยเขาจะแทงซ่อนแล้วอักขระเยอะเยอะเยอะกว่าพระบุตรเยอะอักขระเยอะล้อมเยอะว่ะเดี๋ยวเวลาดูรูปแล้วชมง่ายๆเลยไอ้อักขระล้อมแน่นๆน่ะนั่นแหละพระลบใช่ครับอะไรที่ล้อมบางๆแบบพระบุตรอ๋อก็ต้องที่ล้อมแน่นๆไหมพระพุทธชนไม่รู้ก็แรงนะฮะแล้วมงกุฎพระเจ้ากระหม่อมเอาหมวกเหล็กเป็นยังไงฮะเอาก็เรียกหมวกเหล็กก็ได้ใช่ไหมเอาสักที่ศีรษะเลยนะฮะครับหมวกเหล็กแต่ผมเจอบ่อยนะพระเอ๋ยเลยผมใช่มงกุฎพระเจ้าไงฮะผมสักอินทิโสวิเศษอินทิโสวิเศษอินทิโสวิเศษอีอีเศษพุทธานามอีอีเมนาพุทธตังโสอีอีโสตังพุทธาปิติอีครับเห็นไหมส่วนกันทุกคนท่านผู้ชมบินบืนแล้วผมก็ส่วนคือส่วนแล้วมันมั่นใจมั่นใจไปไหนมาไหนเป็นไหนมาไหนไม่รู้จะอะไรก็เนี่ยอิติปิโสวิเศษีมั่งอิติปะระมิตาติสามั่งอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงนะฮะตัวครูศิลาก็ดีหรือตัวครูสาโรหรือพี่ก็แล้วแต่เวลาสวดอิติปิโสวิเศษีเนี่ยเราสวดนำหรือเราสวดปิดท้ายสวดนำผมจะสวดนำนี่สวดนำพี่สวดให้หมดครับจะนำไม่ใช่จริงมันมีหลายสายนะท่านผู้ชมนะแล้วจะสวดบางคนก็สวดปิดท้ายบางคนก็สวดนำแต่จริงไม่น่าจะผิดหรอกผมว่าคือบริบทพระคาถาบริบทพระคาถาเรานึกอะไรได้เราหยิบยกอะไรได้เราหยิบมาเหมือนแต่ก่อนผมเรียนคาถา108ก็จะท่องมันเสร็จแล้วท่องไม่ได้หลวงพ่อบอกอะไรว่าเขาขำขำหลวงปู่ก็บอกว่าเอ้ยเอ็งจำบทไหนได้ก็ดึงบทนั้นขึ้นมาใช้มัน108มันไม่ต้องไปเรียงลำดับว่าอันนี้1 2 3ถ้าเอ็งไปทำอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวสติเฟือนสติเฟือนก็หมายถึงท่านเฟือนเนี่ยมันจะเยอะไปมันเยอะก็บอกนึกอะไรได้ก็คือ108เนี่ยอะไรมาก็ได้เหมือนกันเวลาหลวงพ่อท่านจะลงเสียงคาถาบางทีเราฟังมาเอา108ตรงผมครับผมจะชี้ให้มาชอนก่อนแล้วก็มงกุฎพระเจ้าแล้วแต่นะฮะแต่ก่อนนะมงกุฎพระเจ้าก่อนเพราะว่าเอ้ยมงกุฎต้องอยู่มงต้องลงก่อนเพราะมงต้องลงก่อนยังมีอีกนะยอดพวกยอดฉัตรคาถายอดฉัตรพวกของรัตนมาลาครับใช่ไหมเขาก็มีก็ต้องมีอีกนะเรามาเข้าเรื่องกันต่อท่านผู้ชมเมื่อกี้เป็นสนุกสนุกนะเป็นเกณฑ์ครับจริงๆเป็นเกณฑ์ความรู้เพราะว่าผมจริงๆผมจะบอกท่านผู้ชมว่าก็หลายคนคงคิดเหมือนผมอ่ะครับอาจจะก่อนจะหลังดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันพูดยากอ่ะนะฮะนึกบทไหนได้ก็ขึ้นนึกบทไหนได้ก็สวดบทนั้นเอาตามความสุขแล้วแต่บางทีนึกบทนี้เอามาสวดอีกบทพอถึงเวลาเข้าตาจนน่ะนึกบทไหนได้เอาบทนั้นเอาไว้จริงครับครับเค้าเล่นอย่างนั้นเลยใช่ครับอ่ะเรามาคุยถึงเมื่อกี้ตอนที่ผู้รู้สาวเรากําลังพูดอยู่เรื่องของนาคเกี้ยวนะฮะนาคเกี้ยวเนี่ยเค้าสักกันเพื่ออะไรครับเมตตาเมตตาเป็นเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์มหาเมียนิยมก็ดีเมตตามหาเมียนิยมเขาบอกว่าจริงจะหาเมียง่ายจริงฮะแต่เมียที่บ้านไม่ยอมเลยหายากง่ายรู้แต่เมตตาดีอ่ะแต่ผมถามก่อนเข้าเราหาผัวง่ายหรือไม่ฮะผมไม่มีที่ถามแต่ว่าบังเอิญว่าตัวคุณสารโรจน์ก็บอกว่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่อาจารย์บอยอาจารย์บอยบอกมันตรงนี้ก็ดีนะเพราะเราก็ลืมนึกไปว่าลูกศิษย์หลวงพ่อผมอ่ะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมดังนั้นผู้ชายอ่ะท่านก็จะฝากให้อีกอย่างหนึ่งผู้หญิงก็จะฝากอีกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคุยกันดีนะฮะแต่ตรงนี้กำลังถามว่าเฮ้ยแล้วหน้าเกี้ยวเนี่ยมีหลวงพ่อมีเคยสักผู้หญิงไหมไม่มีแต่ตัวคุณสารลไม่เคยเห็นผู้หญิงนี้ก่อนนะสูงไม่นะฮะเท่าที่ผ่านตาไม่เคยเห็นเลยบาปโอ้หน้าเกี้ยวเป็นของสูงเลยสูงนี่หัวไหล่หรือว่าขันหรือว่าผมสักตรงนี้ถึงต้องขันสักให้คิดดูท่านผู้ชมถึงต้องอยู่บนหัวไหล่เลยล่ะยังอยู่สูงกว่าดอกจันด้วยซ้ำก็ผมเห็นหลวงพ่อตรงไหล่ตรงนี้ไงก็บอกอาจารย์มองบอกไม่มีที่สักไม่สักไม่ได้จะให้สักตรงนี้ไม่ได้คล้ายๆแบกไงฮะคือพี่แซ่เข้าใจไหมว่าเหมือนเราตอนนี้เราเห็นพวกไอ้ของยันไอ้หน้ากุ้งหน้าเกี้ยวสารพัดเนี่ยเรารู้สึกธรรมดาแต่จริงๆการคือจริงของสูงของสูงซึ่งเราพูดจริงนะเราท่านบางทีเนี่ยเราเห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะพี่สังเกตไหมฮะพวกบรรดาอะไรนะเครื่องของขังนักเกี่ยวเยอะไปหมดเลยก็เขามาทำกันในชุดหลังครับในชั้นหลังนั่นเนี่ยแต่จริงแล้วไม้โบราณเขาถือว่าเป็นของสูงนะฮะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าถึงกับต้องให้สักอยู่บนด้วยซ้ำหัวไหล่เพราะว่าอันนี้เราแบ่งง่ายๆของสูงก็อยู่บนของต่ำก็อยู่ล่างก็จบกันไปใบกันไปเป็นใช่ฮะเอาอย่างนี้เรามาคุยต่อนะฮะโอเคละเรื่องรากแก้วพอรู้ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้สักให้ผู้หญิงแต่เดี๋ยวผู้หญิงสักเลยเดี๋ยวว่ากันต่อนะฮะแล้วยันพ่อแม่เนี่ยใช้ดีด้านใดฮะก็คุ้มครองเราพ่อแม่ก็คุ้มครองเราแล้วไอ้ที่เขาอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่เวลาเขาคนสักเขียนคำว่าพ่อแม่อันนี้เป็นความเชื่อแต่ว่าทางเลขอักขระยันนี้ก็พ่อ21แม่12ภาษาแล้วก็มีองค์พระอยู่อ๋อจริงๆมาเข้าใจกันใหม่นะผู้ชมคือจริงๆผมมาเข้าใจแล้วยันพ่อแม่อ๋อเคยเห็นที่สักพ่อสักแม่อยู่ก็แล้วแต่ความเชื่อของเขาไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะฮะแต่จริงๆแล้วในส่วนของสายของพระพรหมยันพ่อแม่คือปีศักดิ์เป็นยันองค์พระซ้ายขวาแล้วข้างล่างเนี่ยเขาซ่อนเป็นตัวเลขอยู่นะฮะก็คือบิดา21มารดา12ก็คือเป็นตัวเลขใช่ครับกำลังวันกำลังของพ่อจริงเราเรียกว่ากำลังของพ่อแม่แต่จริงๆก็คือเป็นธาตุน้ำ12ดิน21เป็น21ไฟ6ลม7อากาศ4 2 5พวกเนี้ยอากาศ32นี่แหละคือไอ้พวกสวดทุกวันมันจะมีพวกนี้อยู่ทุกวันนะฮะแบบเราสวดแต่งตัวทุกวันถูกไหมฮะเขาเรียกสวดแต่งตัวไหมฮะของพี่จะเรียกอะไรฮะตัวอาการสันไอ้ที่ว่าสวดเชิญเนี่ยคุณปิดา21คุณบรรดา12ตัวผมก็เรียกอาการสันสองมือทวันไม่ใช่อาการเขาเรียกว่าสันสองอ๋อที่ว่าเชิญมาครอบเราอะบางที่ก็เรียกแต่งตัวบางคนก็เรียกว่าเรียกดึงคาถาเข้าตัวใช่ฮะแต่ถ้าแต่งตัวพวกดาราศิลปินพวกลิเกนักร้องอะไรพวกนี้เวลาเขาแต่งตัวต้องสิกแม้แต่เสื้อผ้าเสื้อผมเขาลงหัวลงกระหม่อมกันหมดใช่เราเรียกเชิญครูก็ได้นะเชิญครูใช่ครับแต่พวกผมก็จะเรียกว่าเรียกพระคาถาเข้าตัวอัญเชิญพระคาถาเข้าตัวก็เอาง่ายๆไม่ใช่หรอนะเรื่องนี้ตรงนี้คือเก็บความรู้นะฮะคือแต่งตัวนะฮะโอเคละเรากลับมาอีกนิดนึงลิงลมใช้ดีด้านใดนี่คิดเราถามหรือยังถามไปแล้วถามแล้วนะฮะเพราะจริงๆที่ผมจำว่าลิงลมอ่ะหน้าขากับโพกกับตะโพกจริงๆลิงลมมันเหนียวอ่ะสายเหนียวเหนียวไม่ใช่หนีศัตรูเร็วเหรอฮะจริงๆมันต้องคงกระพันก่อนครับก่อนจะหนีถ้าคือสู้ไม่ได้มันก็ต้องหนีเขาก็ทำลิงลมไว้ให้มันเป็นความว่องไวต้องช่วยไม่งั้นว่องไวต้องว่องไวแล้วมีกำลังด้วยลิงเราคิดว่าเราจะไปสู้ไปรบกับใครเราก็เอาครับเอาแบบทำมากินดีกว่าทำมากินไวครับกันจะบอกว่าทำมากินเดินนะอย่าไปคิดว่าจะต้องไปตีกับใครเลยอันนี้เขาเกินวัยแล้วไงเกินไปหยุดแล้วคนละยุทธ์ไงตีมาจนเบื่อแล้วช่วยมันซอฟนั่นลงสอนน้องๆรุ่นหลังๆไงสักแต่มันไม่เรื่องเสียหายไงแต่สักแล้วเอามันทำมาหากินได้พี่พูดไหมพี่เจ็บมาเยอะแล้วน้องถ้าเป็นไปได้รอดมาเยอะเออเป็นไปได้เขารวยเธอลูกสมัยนี้นะต้องเอาเลยไปก่อนแล้วอย่างเขาหมูทองแดงนี่นะฮะของสายหลวงพ่อพรหมมีไหมครับไม่เห็นนะผมไม่เห็นสักไม่เห็นเลยนะไอ้หมูแต่จะมีใครมาสักหรือไม่เราไม่รู้อาจจะสักที่อื่นมาให้หลวงพ่อมาเติมหัวใจมาเติมอะไรให้อาจจะมีมันไม่ใช่สายของอายุแต่ว่าในตำราที่วัดที่โรงพยาบาลไม่มีไม่มีไม่เคยเห็นแต่บางคนอาจจะสักมาให้หลวงพ่อมาเติมหัวใจหรืออะไรมาเรียกสูตรมาเรียกสูตรให้มาเติมแต่ไอ้ตรงนี้ก็คือไม่ได้มีสูตรของเราอ่ะไม่มีสูตรว่าถนนสายวัดขนาดเหนือไม่มีอันนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นดีกว่าเดี๋ยวหาว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ว่ารู้สายรุ่นเนี่ยผ่านตามาเยอะแต่ยังไม่เห็นก็ผมอยู่กับหลวงพ่อมาตั้งแต่ของวัน120
กับอาจารย์ศาสตร์มาก็ถึง2560แบบโอ้โห40ปี40ปีตั้งอายุ18อ่ะตอนนี้58คิดดูอ่ะอยู่มา40ปีอ่ะไอ้ที่บอกไม่เห็นโอเคจบไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะฮะแต่ถ้าลิงลงมิงลงแบบนี้แต่ก็ถามมาแล้วก็ตอบให้แต่ว่าแต่ต้องถามเพราะว่าในจุดบางจุดที่ทางเขาเรียกว่าโปรดิวเซอร์จัดมาไอ้เขาเรียกนักเคทีฟจัดมาเนี่ยเราก็ต้องถามเพื่อให้บังเกิดความรู้ขึ้นมาเขารวบรวมมาจากครับแล้วยัน7ตันนะฮะเขามียัน7ตันด้วยนะยัน7ตัน3แถวใต้ท้องแขนคืออะไรครับก็มันก็คุ้มครองฮะก็เหนียวด้วยอะไรก็หัวใจปริโมกอันนี้โชว์ได้ท่านผู้ชม7ตันนะฮะอยู่ตรงแขนตรงแขนเลยผมกำลังไม่ได้ถอดนะกำลังถ้าฟังจากคำว่า7ตันเนี่ยน่าจะอภิธรรมนะอภิธรรม7บทครับก็คืออภิธรรม7บทก็อย่างที่บอกอ่ะ1ในไตรเป็น1ในพระไตรปิฎกครับหัวใจสังสังวิทาปุกกยปากอ่ะแต่เวลานั้นท่านอาจจะลงให้เยอะลงเยอะให้มันเกิดแบบครับลงกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิญญาปัตตาธรรมะนะกัตตมีครับแล้วคำว่ากุศลปัตตมึนนะฮะคืออะไรครับคาถาคาถาคาถามหาปัตตมึนเป็นคาถาเลยมันมีตัวย่อครับลงมามีหัวใจครับหัวใจมันหัวใจฮะเขาทำมาเพื่ออะไรครับตรงคาถาตรงเนี้ยก็คุมยันด้วยอะไรด้วยแล้วขนาดนั้นนะครับมหาปัตตมึนคล้ายๆองค์การองค์การมหาปัทมึนไงก็บางอย่างเรารู้ว่ายันแต่ว่าท้ายทางไหนเราก็เดี๋ยวนี้ผมว่าตัวนี้ก็หายไปแล้วนะองค์การมหาปัทมึนอ่ะผมก็ไม่เจอไม่เคยได้ยินนะไม่เคยคือผมได้ยินอยู่แต่หาว่าเกจิได้องค์การมหาปัทมึนเนี่ยครับก็ได้ยินว่าหลวงพ่อจ่ายวัดกระแสบนอำเภอแกลงระยองอ่ะแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปคุยท่านเจอท่านหลายครั้งแต่สมัยก่อนนี้จะมีพวกเกจินะที่ได้มหาปัทมึนเนี่ยท่านก็จะต้องสวดมหาปัทมึนกันทั้งวันทั้งคืนสวดสนุกส่วนมากจะไว้เสกของเสกของกันมหาปัทมึนอ๋อฮะเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่อ่ะผมอ่านที่ท่านผู้ชมเขียนมาละกันนะขำๆนะก่อนที่เดี๋ยวจะถามกันต่อนะฮะโอ้โหมากันเต็มเลยฮะมีตั้งแต่บอกเพื่อนลุงเจิดนะแฟนคลับเราเยอะครับวันนี้นะครับผมว่าผมเยอะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งคุณสารโอเคฮะคุณอภิชิตศรีโสภาเข้าสำนักวัดขนอนเหนือไม่ใช่แค่ยกผ่านใส่เงินแล้วเข้าสำนักต้องทำตามประเพณีที่สืบทอดนั่นแหละเราคุยกันไปนะฮะแล้วก็ยังบอกว่าสบายดีครับพี่ตั้มสบายดีนะครับพี่ตั้มสบายดีครับนะโอเคตอบแทนนะฮะแล้วก็มีคุณเก่งจริงจังคนอ้วนนี่แหละลุงผมหลานหลานอ๋อนะฮะเนี่ยคนเต็มหลังเต็มหลังอ๋อฮะคุณยูริยูกิเก่งไม่อ้วนดีวันนี้ดีว่าน่ารักดีนะฮะแล้วก็อ๋ออุชยุทธก็แฟนคลับผมนะสวัสดีครับจันบอยโอเคนะเรามาคุยกันต่อแล้วชาตรีหินเบาแล้วฮะเป็นยังไงฮะตรงนี้ที่ชื่อเก๋นะชาตรีหินเบาก็มันเป็นชื่อกันในตัวนะฮะมันคงข้างในกระดูกยันกระดูกคืออย่างนี้หนักเป็นเบาอ่ะตีเรามาต้องบอกอย่างนี้ครับสายคงกระพันอ่ะเขาเวลาเขาคงกระพันแล้วเขาต้องมีชาตรีด้วยชาตรีคือมันชาตรีเรามักจะได้ยินคือถ้ามันเข้าก็หมายถึงว่ามันไม่เข้าแต่กระดูกไงฮะมันคงหนังคงเนื้อคงกระดูกคงเลือดไม่ใช่ว่าคือมันไม่เข้าแต่กระดูกแตกนะฮะกระดูกหักอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนมันไม่ต้องมีชาตรีนะไม่เข้าแต่กระดูกหักกระดูกหักก็คือคงกระพันชาตรีมีคงกระพันแต่ไม่ชาตรีทีนี้วิชาคือชาตรีมันเป็นวิชาไงฮะเขาเรียกวิชาชาตรีชาตรีเนี่ยถ้าเป็นของเก้าเฮของวัดพิญาตเราหรือพวกกันนี่จะรู้เลยวิชาเก้าเฮก็คือชาตรีนี่แหละแต่เป็นของค่อนข้างจะเป็นของอิสลามนะครับเพราะว่าตอนอาจารย์โม่งฝากให้ผมอาจารย์ศาสตร์เนี่ยท่านปลูกท่านท่องไปแล้วท่านเอาลิ้นดันเพดานแล้วท่องภาษาแขกลิงกังเฮฮังแล้วก็ฮูเลแล้วก็ขึ้นยังมีก้าวค่อยๆมีคำลงแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยดันเพดานเหมือนตอนเราฝากหัวใจแม่ธรณีเราก็ต้องดันเพดานแต่เก้าเฮเขาเก้าเฮถ้าสายของวัดพญาตเขาหลวงพ่อกันเขาจะชักยันไงฮะชักยันทั้งตัวครับจนตั้งแต่คือเวลาจะชักยันชาติต้องแก้ผ้าแล้วต้องหลบอยู่คนเดียวแล้วมันจะร้อนเหงื่อจะแตกท่วมมันเหมือนเรียกธาตุด้วยนะใช่ครับก็เฮเนี่ยเป็นของลักษณะคล้ายๆอิสลามครับอาจารย์ต้องฟังไว้นะอาจารย์เห็นไม่วันก็ได้มาที่แขนหักแล้วก็มันหักอ่ะมันไม่มีแผลแต่มันหักนะต่อมานะเอาชาติหินเบารู้แล้วนะแล้วหัวขมวดพุทธคุณด้านใดครับก็กันพวก
เที่ยวงาก็คือการเที่ยวงานกันสายหลวงพ่อขันวันนกกระจับอ๋อครับส่วนใหญ่สายหลวงพ่อขันอันนี้อยู่ในหลังเหรียญต้องถ้าอยากจะไปดูก็ต้องไปหาเหรียญหลวงพ่อขันดูอ๋อหลวงพ่อขันครับหลวงพ่อขันหลวงพ่อขันนะฮะวันนกกระจับนะแล้วยันพระฉิมนะฮะใช้ดีด้านใดฮะพระฉิมนี่ก็ของหลวงพ่อขันวันนกกระจับว่าคุ้มครองบ้านเมตตาพระฉิมคล้ายๆจะยันเป็นยันธงนะยันธงเป็นยันธงปากข้างหน้านี่ถ้าเป็นเราสักเนี่ยไม่ลงพยันนะครับเคล็ดวิชาคือต้องเอาธงลงนะเอาให้ค่อยลงเอาปลายลงนะปลายลงถ้าทำแบบในพยานเราขึ้นนะอยู่บ้านไม่ได้นะอยู่บ้านไม่ได้มันออกแล้วมันร้อนนี่อันนี้คือในพยานนะนี่พระถิมพระถิมครับผมแต่เห็นว่าธงขึ้นข้างบนนั่นน่ะพยานนี่หลวงพ่ออาจารย์สาทำให้ผมเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อเสกพรรษาหนึ่งโอ้ฮะเนี่ยเนี่ยของติดบ้านอยู่แล้วตรงนั้นที่เป็นรูปสิงห์หรือรูปอะไรฮะข้างล่างสิงห์เส้นอ๋อสิงห์เส้นนี่อ๋อที่เรานี่แหละนี่เนี่ยสิงห์เส้นท่านผู้ชมที่เราคุยกันนี่ลายมือพระอาจารย์สาหลวงพ่อผมเสกพรรษาปี2531โอ้โหจะทำให้แต่สวยนะฮะ9ยอดครับก้าวยอดแล้วพระฉิมเห็นธงก่อนก็อยู่ข้างบนไงฮะครับผมแล้วไอ้นั่นองค์พระแล้วก็พุทธซ้อนอยู่แล้วแต่ข้างๆมันจะจางแล้วไหมเห็นหน้าธงขึ้นไปข้างบนยันพระฉิมยันพระฉิมเนี่ยเราจะได้เข้าใจนิดนึงว่ายันพระฉิมท่านผู้ชมนะฮะถ้าเป็นพยันหรือเป็นเหรียญเนี่ยโอเคธงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสักที่ตัวต้องเอาธงลงไม่ได้อยู่ร้อนอ๋อฮะสักที่ตัวต้องหกโมงเย็นเอาธงลงแต่ถ้าสักลงในเนี้ยต้องเป็น8โมงเช้าก็มีเคสธงขึ้นก็มีเคสครับผมไม่ได้ก็ยันพระฉิมเนี่ยยันพระฉิมนะฮะผมขออนุญาตแตกประเด็นหน่อยที่เห็นชัดๆอ่ะหลวงพ่อสวงหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวสิงห์บุรีคือติดกับวัดใกล้ๆวัดเกศชโยเป็นเส้นเดียวกันเรียบคลองเนี่ยท่านจะเก่งธงพระฉิมอันนี้จะชัดเจนเอาเรามาอีกเรื่องนึงเลยอันนี้หัวใจเลยท่านผู้ชมนะหลวงพ่อพรมห่วงไม่ให้ใครง่ายๆคือยันหัวใจพระนารายณ์ใช่ไหมครับหัวใจพระนารายณ์ทำไมฮะทำไมต้องห่วงด้วยก็ในเมื่อแจกพระนารายณ์เยอะแยะแล้วอ่ะแล้วทำไมต้องไม่ให้หัวใจนะฮะก็เป็นคาถาปลุกอ่ะเป็นคาถาแล้วก็จะลงตังหากให้หมายถึงว่าเฉพาะบางบุคคลเท่านั้นก็คือเหมือนกับว่าจะยิ่งทำให้ยันตัวนั้นอ่ะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแรงขึ้นอีกครับมีคาถาเสกกำกับด้วยอ๋อฮะหัวใจพระนารายณ์ครับบอกได้นะฮะบอกได้ใช่ไหมฮะกสาพัฒจักะสาพัฒจักนะฮะท่านผู้ชมท่านไม่ค่อยบอกให้ใครเท่าไหร่ก็เป็นคาถาหัวใจแท้กรณีฮะแต่ไข้ไข้กันไข้เอาก็คือถ้ากรณีก็จะพักกสาอันนี้เขาไข้อ๋อฮะก็คือต้นจะภาษาหวยต้นนะภาษาธรรมดาไข่เอาทั้งเต็งต้นเลยนะเราเพิ่งพูดกันเรื่อง4 5 6ไม่ใช่หรอเลขของหมูเลขมหาลาภเลขของหมูอ่ะแล้วพองวดนี้ออก4 5 5 5 6 4แล้วเกิดคนไหนที่ติดตามแฟนเพจแล้วนะฟังดีๆให้หวยมีแล้วพี่จะเห็นไหมฮะ4 5 1 6ตัด1ออกตัวเดียวคุณถูกเลยต้องเล่นเป็นแต่2ตัวล่างไม่เข้าเลย2ตัวล่างนั้นให้30ออก62แต่ไม่ซีเรียสเพราะมันแหมถูก3ตัวบนเลยนะทีนี้เราให้กันแรงๆเข้าครับเรามาสรุปกันง่ายๆนะฮะว่าถ้าอย่างนี้แล้วนะฮะถ้าจะสักยันให้ครบสูตรวัดถนอนต้องมียันอะไรบ้างครับอยากให้ตัวผู้รู้สารโรเนี่ยเรียงเลย1 2 3 4ลงมาก็ยันแรกที่ไปยกครูสักก็ต้อง9ยอดครับแล้วก็ดอกจันทร์ซ้ายขวาฮะแล้วก็พันนารายพันนารายเสร็จถ้าต่อมาก็คืออนุมานเบิกบันดาลแล้วก็สิงใต้ครับครบเสร็จแล้วก็ล้อม3เส้นแล้วอุณาโลมอีก108ตัวแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ต้องปิดตูดด้วยมหาอุดแล้วปิดบนด้วยไอ้พุทธซ้อนแล้วก็พอหลังเสร็จแล้วก็สักมงกุฎพระเจ้าครับแล้วดีเสร็จคือครบสูตรแล้วอยู่ไม่ได้ร้อนนะต้องทำปิดทองเหมือนสมัยก่อนมีลงรักปิดทองอีกคาถาหนึ่งปิดทองทั้งหลังเลยก็เสกเอาทองเข้าต้องเสกเสกทองเข้าตัวอีกแต่ว่าเป็นต้องดูวันด้วยนะคือการเสกทองเนี่ยคือเอาทองแปะเนี่ยทองแปะหมดเนี่ยแล้วก็เสกเข้าไปท้องแปดนี่คือการเสริมธาตุไงฮะครับเพราะว่าแต่ธาตุทองก็ไปอีกอันนึงใช่ธาตุทองกับธาตุทองไปเสริมให้เกิดความสมดุลนี่ครับพันนารายณ์แล้วก็อนุบาลเบิกบดาแล้วก็สิงเส้นอ๋อแล้วก็ติดทองอีกทีสุดท้ายเวลาสรุป
จบมงกุฎพระเจ้าแล้วก็ปิดทองเขาครบแล้วครบแค่นี้แล้วไปลืมไปถ้าเต็มหลังเนี่ยสี่ข้างก็ต้องบุญลบอีกต้องบุญพระลบอีกแล้วก็แล้วถ้ายังขาอ่อนยังว่างอยู่ถ้าลิงโลมีผู้หนึ่งนะฮะและนั่นคือข้างบนจบแล้วงานจะมาเติมทีหลังก็ว่าแต่ถ้าคอยังว่างอยู่เดี๋ยวมีนักเที่ยวไหล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 ใช้เวลาหลายปีนะครับหลายปีครับไม่ใช่เดือนเป็นสักได้อย่างไม่ใช่นะต้องดูเลิกดูยามเหรอครับพอหลวงพ่อวอมสั่งไว้ว่าจะทำอะไรให้ขึ้นอ่ะขอให้ทำเป็นข้างขึ้นจำไว้เลยเนี่ยหลวงพ่อสั่งไว้ว่าจะสักจะทำอะไรจะทำอะไรให้มันมีมงคลอ่ะขอให้เป็นข้างขึ้นครับจำไว้เลยหลวงพ่อสั่งไว้ก็เดือนนึงก็จะได้15วันถูกแล้วหลวงพ่อละพระจะว่างตอนไหนมั่งแล้วเราจะว่างตอนไหนไปวันพระก็ไม่ว่างวันพระก็ไม่วันพระก็ไม่รับสักไม่รับสักท่านจะสักเฉพาะอาคารพระหันเสาวันครูวันอีกอาคารพระหันแต่ถ้าวันไหนตรงกับวันอุบาทอีกก็ไม่เอาอีกไม่ได้ไม่กระทิงวันอะไรก็ไม่ได้ฮะกระทิงวันท่านปานนี่เรื่องพวกนี้มากกระทิงวันก็คือแรมกับเดือนเนี่ยมันตรงกันแต่ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงอะไรนะกระทิงวันกับปีขโมดอันนี้ที่ปีขโมดแต่กระทิงวันก็คือขึ้นกับเดือนตรงกันนั่นแหละที่ดีเขาเน้นเลยว่าต้องข้างขึ้นท่านมันจะดีก็แบบโบราณแบบโบราณอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ไปเลือกทัตูเหมือนทัตูเป็นตัวออกเลยไหนได้หมดถูกไหมฮะจิ้งจอกก็หุบก็หางได้หมดเคล็ดหลวงพ่อเลยว่าต้องทำอะไรให้เป็นข้างขึ้นทำข้างขึ้นท่านผู้ชมนะฮะแล้วอยากให้เล่าถึงอ่ะเรามาเข้าอีกองค์หนึ่งคุยกันไปคุยกันมาหลวงพ่อสายหรืออาจารย์โม่งหรือหลวงพ่อโม่งนะฮะอยากให้เล่าประวัติของพระอาจารย์ศาสตร์หรืออาจารย์โม่งนะฮะชื่อเต็มคืออาจารย์ศาสตร์พระอาจารย์ศาสตร์สันตกโรหรือธรรมโชคนะฮะหรือธรรมโชคนะเอาแบบคร่าวๆนะฮะเกี่ยวพันกับหลวงพ่อพรมอย่างไรเลยยังไงพระอาจารย์ศาสตร์นี่เป็นหลานหลวงพ่อพรมพ่อแม่โยมแม่ของพระอาจารย์ศาสตร์นี่เป็นน้องสาวน้องสาวหลวงพ่อพรมน้องแท้ๆเลยหลวงพ่อพรมเป็นหลวงลุงเป็นหลวงลุงแล้วพระอาจารย์ศาสตร์นี่เกิด2502บวชที่วัดบ้านพาดตอนพ.ศ.2523จบท่านจบการศึกษาม.6ครับแล้วก็ตอนช่วงท่านเด็กก็โยมแม่ก็ให้มาส่งมินโตหลวงพ่อมั่งอะไรมั่งอะไรมาส่งแทนโยมแม่โยมแม่ครับโยมแม่มีอายุมากก็หลวงพ่อคงเห็นหน่วยก้านอ่ะเลยต้องเอามาบวชเราจะมาสื่อวิชาฮะก็จริงบอกว่าเด็กส่งมินโตท่านผู้ชมนะฮะถ้ามันไม่มีใจรักจริงมันก็ไม่ส่งทุกวันเมื่อสมัยก่อนต้องเดินไปคันนามาใช่ไม่ได้เราพูดจริงนะถ้าเกิดมันจะไม่ส่งนะท่านผู้ชมใครก็บังคับไม่ได้เราพูดถึงหลักใช่แต่เพราะว่านะมีนิสัยไงมีนิสัยในการมีนิสัยหรือเขามีความมีภาพเพียนชอบด้วยหรือดวงมันต้องกันกับตรงนั้นถึงได้ไปวิ่งส่งกันได้ทุกวันถูกไหมฮะแต่ผมว่าหลวงพ่อผมท่านหน้ามีอุปเทศนะมาส่งเดี๋ยววันนี้ให้คาถาตัวนึงอาจจะมีไม่แน่หรือส่งให้ขนมมีขนมมีนู่นนี่แล้วก็มีเนี่ยเอาตัวนี้ไปท่องซิลองดูซิได้ไหมใช่แล้วก็เลยกันบางทีมันแล้วบางทีเนื้อหน้าบุญเก่าบางทีบุญเก่าด้วยเพราะว่าอาจารย์ศาสตร์มีบุญในด้านนี้มาก่อนนะฮะเพราะจริงๆจะบอกว่าถ้าเพราะหลานท่านก็มีหลายคนแต่ว่าท่านก็ดูหน่วยก้านแล้วเพราะถ้าไม่มีบุญด้านนี้ใช่มันก็คงไม่มาประจวบเหมาะกันหรอกเอาไม่ได้สร้างบุญร่วมกันก็คงไม่ได้มาเจอกันถ้าไม่มีบุญหรือไม่มีสายด้านเนี่ยเรียนให้ตายยังไงก็รับไม่ได้ใช่ครับก็ไปไม่ถูกมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วอย่างนี้เปาโอเคล่ะเปาหลวงพ่อศาสตร์เรานะหรือพระอาจารย์โม่งเนี่ยก็เป็นทั้งหลานแล้วก็เป็นทั้งลูกศิษย์ด้วยถูกไหมครับเป็นศิษย์เอกเลยของหลวงพ่อแล้วอย่างนี้ผมแอบถามแทนท่านผู้ชมเล็กๆอันนี้สนุกท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่เป็นแบบเอาจริงเอาจังหรอกฮะหลวงพ่อพรมกับหลวงพ่อศาสตร์ใครมือหนักกว่ากันพอจะทราบเพราะพี่เคยลองกับหลวงพ่อศาสตร์ใช่ไหมฮะของพี่ศักดิ์ครับผมไม่ได้ศักดิ์หรอกครับแต่พี่ตู้ไม่ได้ศักดิ์จานจานหน้าผากอ๋ออาจารย์อย่างเดียวฮะจานหน้าผากแต่ตัวครูศาสตร์รุ่นเนี้ยโดนทั้งสองคนเลยทั้งสองคนอันไหนพี่ฟินกว่าโดนศักดิ์เอาเลยครับพระอาจารย์ศาสตร์นั่นแหละฟินกว่าเต็มเครื่องเต็มเครื่องเต็มเครื่องเพราะตอนไปศาสตร์นี่ท่านก็รุ่นเดียวกันน่ะกำลังเต็มที่เลยเต็มละคืออายุอ่ะกำลังแรงแต่หลวงพ่อโพงก็มือหนักนะท่านศักดิ์ไปท่านกระท่องว่าไว้นะฟังตลอดแต่ว่าถ้าความหนักแน่นก็ต้องพระอาจารย์ศาสตร์ตอนหนุ่มๆเลยจะผมเรียวแรงยังดีถามนะพี่ได้หัวใจพระนารายณ์ไหมฮะ
ก็หลวงพ่อพรมสั่งให้โอ้โหสาธุเลยครับท่านผู้ชมไม่ยิ่งมากนะวันนั้นคือวันดีอาจารย์พระอาจารย์โม่งสั่งให้ไปหาว่าวันนี้วันดีให้มาดิเออวันนั้นคือวันที่หลวงพ่อพรมมาครอบครูให้หลวงอาจารย์โม่งครอบครูใหญ่ให้ครอบครูศักดิ์ให้ตอนนั้นพศอะไรจำได้ไหมพศอะไร2531อ๋อ31นี่เองแต่ว่าท่านก็ยกครูธรรมดามาแล้วก็ศักดิ์ไปให้แล้วไงแต่วันนั้นครอบครูใหญ่เลยแบบชุดใหญ่มีทั้งหลายอย่างพูดจริงก็เหมือนกับกำลังเหมือนมอบเข็มอ่ะเหมือนกับมอบแบบอันนี้เต็มๆแล้วเริ่ม31ท่านบ้านปลายแล้วไปชิมแล้วชิมแล้วแล้วก็ผมนั่งรถเมล์ไปถึงบ่ายก็ครับหลวงพ่อก็นั่งรับเข็มอยู่แล้วเข้าไปกราบหลวงพ่อทำอะไรเนี่ยบอกเดี๋ยวไอ้ลูกศิษย์เขาจะมาหาเศรษฐีเมืองใต้มาเดี๋ยวคุณจะแทงมันนั่นหน่อยหลวงพ่อจะสักเหรอแถมผมหน่อยดิจังหวะทักเข็มมาแล้วอ่ะอาจารย์ไทยก็บอกเอามึงเอาเหรอเข้าไปนู่นเลยก็คิดดูหลวงพ่อไม่ได้ตอนนั้นคือไม่ค่อยสักแล้วอ่ะไม่สักแล้วก็สักก็สักคือสักน้ำมันอ่ะกำลังง้างแล้วง้างเข็มแล้วก็ไม่เอาเข็มมาท่านแล้วอ่ะรับไปกับพ่อด้วยก้นเป็นก้านลมพ่อไปด้วยอ่ะพ่อไปด้วยวันนั้นตอนนั้นเป็นก้านลมใช่ไหมที่ตอนที่แทงกันอยู่เป็นก้านลมแต่ก่อนใช้ก้านลมไม่ใช่ไม่ใช่ก็เข็มสักนี่แหละเข็มสักแล้วมีตุ้มมีอะไรแล้วอ๋อเริ่มเป็นเข็มสักแล้วเข็มท่านนี้สักแล้วไว้แทงพวกหัวใจอะไรให้อะไรเติมให้ก็เข้าไปตรงนั้นก็เปิดหลังก็ท่านสักน้ำมันให้สักให้เยอะนานเงินเป็นแถวๆแล้วผมไม่รู้หรอกว่าจะอะไรไม่รู้หรอกโชคดีนะแล้วก็พอเสร็จเป่าเสร็จให้พ่อให้ผมเสร็จแล้วก็ผมก็ไปให้อาจารย์โม่งหนูบอกเฮ้ยสักหัวใจละลายเลยว่ะอ๋อแล้วก็แปลว่าคุณพ่อก็ได้ด้วยสิพ่อได้อะไรก็ไม่รู้นะ จำไม่ได้แทงในสิงห์ใต้สิงห์เพราะพ่อไปสั่งละลายสิงห์ที่ดูครับสิงเส้นสิงสันครับโอ้สนุกให้อย่างนี้สนุกแล้วอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยเราฟังคือว่าหลวงพ่อสายผมสองผลคือยกครู9ยอดผลหนึ่งน้ำมันแล้วก็หัวใจละลายถ้าบึกข้างหลังเต็มหลังนี่คืออาจารย์โม่งทั้งหมดอ๋อแต่ว่าอาจารย์โม่งนี่สักเสร็จก็หลวงพ่อเป่าทุกทางกำกับครับต้องมาเสร็จกำกับครับก็ต้องให้ได้ว่าหลวงพ่อยังอยู่ก็ต้องให้เกียรติหลังผมได้ทานหลวงพ่อหมดเป่าหมดครับผมโชคดีนะฮะและที่สำคัญคือโชคดีตรงหัวใจพันธุ์อะไรเนี่ยผมถึงต้องแอบถามแทนได้หรือเปล่าเพราะไม่ธรรมดานะฮะมาคุยกันต่อเราก็ไม่รู้ว่าขออะไรหลวงพ่อสักอะไรก็เอาหมดแล้วแต่ว่าคนถามอาจารย์โม่งจะคุณลูกคิดดูสิฮะเฮ้ยหลวงพ่อไม่ได้สักมาตั้งนานชักเข็มบางทีก็จะเก็บได้ไงถือวันนั้นมันแบบโชคนะฟุกขอแล้ววันดีด้วยโอ้โหอันนี้หลุดแพมมาคำหนึ่งนั้นได้ยินท่านไหมว่าเศรษฐีเมืองใต้หลุดแพมมาคำหนึ่งจริงๆแปลว่าหลวงพ่ออุ้ยหลวงพ่ออยู่ถึงอยุธยาท่านผู้ชมนะฮะจริงๆมีลูกศิษย์ลูกหาไปไกลถึงใต้ด้วยเหรอเยอะต่างประเทศก็มีจริงๆบอกได้นะเศรษฐีเมืองใต้เพราะว่าท่านนี้ในวงการพระเครื่องรู้จักกันเป็นอย่างท่านก็สั่งมาหลายอาจารย์มาเติมท่านมาครับมาเติมมาแก้ท่านไม่ตีด็อกเตอร์ท่านก็ครูบาอาจารย์หลายองค์นะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์หนึ่งในกับมีความสัมพันธ์กับของท่านขุนพันธ์แต่ก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระจิตคณาจารย์ฝ่ายใต้อยู่มากเลยเป็นเศรษฐีใจบุญมากยังลึกถึงท่านอยู่ทุกวันนี้เลยว่าเพราะท่านสิ้นแล้วอ๋อครับผมนะฮะเอาง่ายเลยอย่างนี้เนี่ยวัดขนอนเหนือเนี่ยได้ยินฟังไปฟังมามีแต่เหนียวจริงๆไม่ใช่เหนียวอย่างเดียวใช่ไหมฮะมีวิชาสุดยอดอื่นด้วยใช่ไหมฮะมีฮะครับเป็นอะไรฮะก็มีสาริกามีสาริกาด้วยเหรอฮะเราคุยคือเนี่ยคำว่าสาริกาไม่ได้หลุดออกจากปากคุณรู้สารโลดเลยนะฮะคุยคือเนี่ยมีแต่อย่างอื่นหมดตอนที่คือผมไปหนุ่มๆนี่คือเอาเหนียวเอาบูอย่างเดียวเหนียวอย่างเดียวแล้วพอตารางทำงานแล้วต้องเมตตาแล้วเพราะว่าคนจะครับจะแรงคือต้องเอาเหนียวก่อนแล้วเมตตาทีหลังอ๋อต้องขึ้นเหนียวก่อนต้องขู่ไว้ก่อนจริงๆสำนักของหลวงพ่อผมท่านก็ครบเครื่องนะทั้งนักรักนักลบนะใช่เพียงแต่ว่าไปดังเอาเรื่องเหนียวไปดังเรื่องเหนียวนำหน้าแล้วก็เรื่องเมตตาหาเพราะในนี้บอกสุดยอดเมตตาขั้นเทพด้วยนะวิชาอะไรฮะจานฟันท่านผู้ชมฟันเนี่ยเคยฟันอยู่ไม่เห็นตอนนี้นะแตกหมดแล้วคือใช้มากคือใช้เขาเรียกเหล็กจานนะเหล็กจานเลยฟันแท้ท่านผู้ชมปัจจุบันเนี่ยพี่แซ่บมีไหมไม่มีครับไม่เจอตำราวัสุทัศน์อันนี้ของวัสุทัศน์วัสุทัศน์เป็นตำราวัสุทัศน์ท่านผู้ชมเป็นการจานฟันคือว่าจานฟันเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ำมนต์นะอาบน้ำเพ็ญคือจานคือวันเพ็ญเดือน12ลอยกระทงแล้วก็ต้องเป็นวันจันทร์วันเพ็ญด้วยปีกี่ปีจะมีกี่หนจะมีหนจานซ้อนจานด้วยแล้วก็
จานกันตอนเที่ยงคืนออกไปนอกชานเนี่ยให้แสงจันทร์ส่องมาแล้วนอนอ๋อผมคิดเอาหัวห้อยออกไปไม่ใช่นอนนอนมันตั้งนอนมันตั้งนอนมันตั้งแล้วก็จานพอจานครบทุกคนแล้วก็มาอาบอาบน้ำเพลอาบน้ำเพลแล้วตอนจานผู้ชมคิดดูเหมือนตอนเราไปกอฟันอ่ะโอ้โหแบบเสียวนะสองเสียวมากสองซีกแต่เอาแค่สองซีกเองนะสองซีกนะหลวงพ่อจานเป็นอะไรรู้ไหมฮะทราบไหมตอนนั้นไม่รู้จะเป็นอัคระเราไม่ได้ทันถามคือไม่ทันถามเสียดายเสียดายถ้าพูดไปมันเดี๋ยวมันจะผิดใช่ใช่คือกรณีนี้คือไม่คือกรณีนี้คือไม่ได้รู้ลึกจริงตอนนั้นแต่ว่าโดนได้จานมาผมสามหนสองหนอุ้ยทานสามหมุนสองหมุนเลยพี่เพราะว่าทีเดียวไม่พอพี่ไม่ก็เห็นมันพาคนอื่นไปแล้วก็ต้องเอาแล้วอ่ากลัวเสียเปรียบเข้ามากลัวเสียสักหน่อยอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีทุกปีนะเข้าใจไงฮะเพราะจันทร์สองจันทร์นานๆทีเจ็ดปียังมีทั้งวันนึงนะมีวันนึงนะไม่อย่าลืมนะฟิกตรงที่ว่าสิบปีสามหกมาวันลอยกระทงฟิกคือวันลอยกระทงอันที่สองฟิกคือต้องเป็นวันจันทร์วันจันทร์ซ้อนจันทร์วันจันทร์ซ้อนจันทร์ด้วยโอ้โหก็ยิ่งถ้าได้วันที่15ด้วยโอ้โหอะไรที่มันแบบซ้อน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 เข้าไปนะเมื่อลอยกระทงครั้งที่แล้วยังตรงกับวันพฤหัสเลยใช่ฮะเออเนี่ยมันไม่ได้น่าจะปี59แหละที่ผมทำผมก็ทำหลายอย่างเหมือนกันจันทร์ซ้อนจันทร์ให้ที่วัดหลวงปู่บุญดาใช่เพิ่งจะปี59เนี่ยปุ๊บปีนั้นนะของขังออกกันเต็มหมู่เลยแต่ปี59เนี่ยอันนั้นคือวันดีเลยล่ะใช่แต่ตอนปี59เนี่ยมันซ้อน2ทีซ้อนตรงเดือนกุมภาวันมาฆะด้วยการซ้อนจันทร์เหมือนกันแล้วก็มาซ้อนซ้อนของวันลอยกระทง59เนี่ยแต่นั่นคือสุดยอดมันที่14อันนั้นเสียดายก็เป็น14เป็น14พฤศจิกาถ้าเป็น15ก็เป็น15ก็อาบน้ำมนต์ได้นะถ้าเป็นเพนเดือน3เพนเดือน6ที่ว่าใช่วันครับครับวันสำคัญทางพุทธศาสนาครับคือเป็นเพนนะใช่ครับเพนเดือน3เดือน6แต่ว่าถ้าให้เจ๋งๆต้องเดือน12เดือน12ครับนี่เห็นมั้ยท่านผู้ชมนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายสุดยอดของเมตตาขั้นเทพก็คือการจานฟันแต่เป็นสายของวัดสุทัศน์นะฮะแล้วเวลาจานฟันเนี่ยต้องจานในเฉพาะจานซ้อนจานก็คือว่าในวันเพ็ญเดือน12ที่เป็นวันจันทร์แล้วเวลาท่านจานขึ้น15ค่ำครับมันจะขึ้น15ค่ำอยู่แล้ววันนั้นแล้วก็ต้องจานเที่ยงคืนนะฮะให้แสงให้แสงจันทร์แบบเหมือนอาบแสงจันทร์น่ะตกมากระทบกับใบหน้าแล้วนอนยิงฟันให้พระจันทร์ลงมาก่อนใช่ก็เหมือนเวลาผมสอนหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยกินน้ำจันทร์ง่ายก็เอาแก้วมายกปุ๊บให้พระจันทร์ตกอยู่ในนี้แล้วดื่มมันเท่ากับเราดื่มน้ำจันทร์ในตัวมันก็เป็นวิชามันอยู่นี่คือเป็นเคล็ดลับครับเรากลับมาอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ตอนที่คุณฤาษีพูดไปพูดมาอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะส่วนใหญ่ในหลวงพ่อเนี่ยท่านจะสักอะไรให้ครับพุทธสอนพุทธสอนนะฮะแล้วก็นะฮะถ้าเป็นดอกจันทร์นี่จะทำเป็นบัวอ๋อไม่เอาแบบจันกระจายแบบแม่หลอกแมวเป็นบัวกีบบัวกีบเป็นบัวกีบสวยสิใช่ใช่ใช่เป็นบัวผมเคยเห็นอยู่เป็นบัวแล้วก็ถ้าจะเมตตาก็หงทองซ้ายขวาเอาเป็นหงทองซ้ายขวาอีกเฉพาะอะไรครับแล้วก็จะสักไอ้ทะเลกอะไรกินไม่หมดนะก็เรียกอะไรกินบอดเสี้ยเอ้างูไม่ใช่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 ไอ้กินไม่หมดพี่นะนะกินไม่หมดนะกินบอดเสี้ยไม่ใช่อะไรกินดามันดีอ๋อนะกินดามันดีครับครับกินดามันดีก็พับสังไงพับสังทองเรียกเนื้อมันให้ดีบ้างกินว่ากินดามันดีเนี่ยก็เหมือนนะพับสังกับตายไปทำมาหากินทำมาหากินแล้วเวลาสักผู้หญิงหลวงพ่อสักยังไงล่ะฮะก็ผ้ารองผ้าอาบผ้าเนี่ยรองหลังรองมือไม่ให้โดนเนื้อไม่โดนไม่ผิดแต่ว่าถ้าไม่สนิทจริงท่านไม่สักเพราะมันลำบากใช่แล้วมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงในเรื่องของชื่อเสียงด้วยบางอย่างแต่ก็ไม่ห้ามถ่ายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันออกไปมันน่าเกลียดบางคนใกล้ชิดจริงใช่เวลานั่นหลายๆอย่างผมจะทำข่าวเนี่ยแต่พูดตรงๆนะฮะคุณศิระครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าผู้หญิงเขาก็อยากได้ของใช่เขาไม่ได้คิดมนุษย์น่ะเขาก็ไม่ใช่เขาอยากได้เมตตาอยากได้ของเงินของดีอ่ะแต่สังเกตไหมว่าวัดไหนพระถ้าไม่ให้มีการถ่ายจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีการถ่ายเยอะๆอยากโชว์พวกอยากโชว์เพราะมันโอกาสภาพมันมีหรือมุมกล้องเราพูดตรงมุมกล้องบางทีเนี่ยถ้าไม่ผิดแล้วฮะ
แต่มุมกล้องทำให้เห็นอย่างนั้นแค่นี้โลกวัชชะก็ไม่ดีละคืออย่างนี้มีเคยมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ไปสักให้ผู้หญิงแล้วก็สักกันแบบธรรมดาไม่ลองมุงลองผ้ากระแทงก็มีเรื่องโซเชียลเนี่ยไปถ่ายรูปกันมาแต่ปกติจริงๆถามว่าตรงนั้นอ่ะเขาสักมานานแล้วบางทีอ่ะเขาเป็นผู้ชายกระเทยแต่คนไม่รู้นึกว่าโอ้โหหลวงพ่อไปสักให้ผู้หญิงก็ลงไปคนก็ด่าแล้วก็ด่าโลกวัชชะมันก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนกันวุ่นวายกันพอเสร็จแล้วมาเอาเขาไม่ใช่ไม่รู้ขอขมาหงายการเราแต่จริงต่อให้เป็นกระเทยสมมุติถ้าเกิดทำแล้วมันก็น่าเกลียดหาพูดตรงมันก็ไม่กลมกลัวแล้วล่ะนะครับเรามาคุยอีกเรื่องนึงอย่างหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านหลวงพ่อกวยวัดบ้านแพนะฮะหลวงพ่อพิษวัดขมังหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะรู้จักหลวงพ่อผมเนี่ยรู้จักในนามยังไงเพราะเมื่อกี้ตอนแรกก็พูดไปบ้างแล้วต้องแยกนะฮะคือว่าหลวงครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ก่อนเอาเป็นครูบาอาจารย์ดีกว่าก็หลวงครูบาอาจารย์นี่คือหลวงพ่อพิษกับหลวงพ่อทบเนี่ยหลวงพ่อผมเนี่ยบอกผมกับเพื่อนที่เป็นอยู่พิจิตรนะกิตติพันธ์คัจฉมาศเนี่ยเขาไปกราบไปอะไรเนี่ยก็ดูเห็นเหรียญอยู่เห็นเหรียญใบมะยมหลวงพ่อพิษออกมาขอดูบอกนี่อาจารย์กูไปเรียนมาท่านพูดหนึ่งอ๋อหลวงพ่อพงษ์ไม่หลวงพ่อพิษหลวงพ่อพงษ์บอกว่าหลวงพ่อพิษเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อพงษ์อาจารย์พิจิตรครับสาเหตุเพราะว่าเห็นเหรียญก็เลยบอกนี่อาจารย์กูหยิบมาดูแล้วบอกนี่อาจารย์กูไปเรียนมาแกก็เล่าไปเรียนยังไงแล้วก็เลยไปเรียนยังไงตอนนั้นอีกนิดนึงฮะก็จำได้หลวงพ่อพิษเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าอาจารย์โมงไล่ฟังว่าท่านจะไม่สอนตรงๆท่านจะสอนลอดกระดานลงมาหมายถึงเราอยู่ใต้ถุนอืมแล้วแต่จริงคนเรียนน่ะหลวงพ่อพงษ์นี่ใต้ถุนแล้วหลวงพ่อก็สอนลงมาแปลกแปลกแปลกแล้วก็ท่านจะไม่ให้อยู่ใกล้ตัวท่านน่ะหลวงพ่อพิษอ่ะเพราะหลวงพ่อพิษเผาไม่ไหม้น่ะเหลือดวงตาอยู่ใช่มั้ยฮะผมได้อะไรจีวรท่านอยู่เหมือนกันนิดนึงนี่แปลกนะคือเคสโบราณบางทีพูดยากนะไม่รู้เขามีเรียกว่าอะไรนะอุปเทศอะไรยังไงนะถึงไม่สอนแบบหลวงพ่อผมไปนอนใต้กุฏิอ่ะเห็นอาจารย์โม่งบอกผมนะแล้วก็ไปคอยเก็บข้อมูลแล้วก็ไม่ท่านก็สอนนะสอนไงบอกเป็นปล่อยลงมาจะบอกเป็นให้ท่องตามได้ไงก็ไม่รู้นะสอนแบบนั้นอาจจะปากต่อปากต่อมือและอีกอย่างบางทีไม่ต้องการให้เห็นตาไปอยู่ไปอยู่เดือนที่เดือนไปอยู่เดือนของเดือนแล้วเราได้อะไรก็เลยเป็นยังสาหัสต้องไปทำแล้วเป็นเดือนนะครับเพราะได้ฟังจากปากเพื่อนเพื่อนข้าจามคนพิจิตรเขาบอกแล้วก็เลยไปเรียนกับหลวงพ่อทบท่านว่าอ๋อวัชรแดนแต่อย่างพระเอียนี่ก็เดินแรกวิชากันสักอันนี้ไม่ต้องตกใจอยู่พิจิตรกับอยู่พิชบูรณ์ติดกันใกล้กันบางคนมีทางออกมาก็คือตัดจากเมืองอ่ะไปตะพันหินจากตะพันหินเนี่ยก็เข้าชนแดนแล้วอีก40กิโลนิดเดียวแล้วตรงนั้นพอนิดนึงก็ไปนู่นละไอ้อะไรนะถ้ำกูสีเทพมันก็ใกล้ๆกันตรงนั้นแหละก็อยู่แถวนั้นนะครับใช่จริงๆหลวงพ่อเปิ่นนี่ก็ไปเสกพุทธาพิเศษด้วยกันอ๋อไปเจอเป็นสาธรรมิกถ้าหลวงพ่อเปิ่นจะเป็นสาธรรมิกกันเป็นมันเกณฑ์แล้วก็หลวงพ่อเปิ่นจะเรียกหลวงพ่อผมว่าหลวงพี่มีอยู่งานนึงอาจารย์โม่งบอกว่าหลวงพ่อเปิ่นบอกว่างานเนี้ยเสกเนี่ยมีผมกับหลวงพี่พอแล้วอาจารย์เปิ่นหลวงพ่อเปิ่นพูดแค่นั้นแหละว่ามี2องค์พอละไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะครับผมแล้วหลวงพ่อกวยนี่ก็เสกเจอกันก็เล่นในย่านนั้นครับเพราะว่าหลวงพ่อกวยท่านอยู่ชัยนาทอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีมันก็เป็นเส้นทางอุทัยธานีชัยนาทติดกันหมดมันเป็นเส้นทางกลางอยู่ตรงนั้นบางทีก็ไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไปไหนบอกแต่หลวงพ่อหลวงพ่อผมนี่เสกจะนั่งตัวตรงแล้วก็จะถอนสมาธินี่สุดท้ายก็เลยลืมตามาบอกเขากลับไปหมดแล้วเสกเต็มที่อ่ะก็องค์อื่นก็ไม่หลับแล้วว่าหลวงพ่อนี่จะไม่ค่อยรับของถวายเลยนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ลุกเก็บของปั๊บปุ๊บปั๊บกลับเลยไม่รับปัจจัยให้ทานจากเจ้าภาพนอกจากเจ้าภาพก็วิ่งไปทานไปทานไปให้ก็คนขับรถคนขับรถคือน้องหลวงพ่อปู่นงครับก็วุ้ยหลวงได้ยินอีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเข้ายานหรือเข้าสมาธิเร็วเหรอฮะครับนี่คุยอย่างเงี้ยพอจะให้ทำอะไรท่านแป๊บเดียวอ๋อแต่ไม่ปลุกเสกนั่งนานไม่น่าเชื่อนะท่านบอกแล้วว่าถ้าให้ทำแล้วท่านทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุดโอ้เพราะว่าอุ้ยวัตถุมงคลท่านไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะถ้าอย่างนี้นะฮะท่านเสกเดียวด้วยท่านเสกเดียวด้วยส่วนใหญ่คือท่านทำเดียวละเดียวครับแล้วปี21นะฮะตอนปลุกเหรียญนารายณ์เนี่ยมีคนก่อหวยเขาทำกันยังไงฮะก็หลวงพ่อไม่ได้ปลุกนะหลวงพ่อไม่รู้เรื่องนะเอาง่ายๆพวกลูกศิษย์ที่ทำกันเองก
็หลวงพ่ออยู่ในกุฏิท่านแล้วก็นี่หอพระครับแล้วก็มาปลูกเหรียญอะไรทรงเมือง21เนี่ยผมวันนั้นผมไปพอดีพระป่าครับก็เขาก็ปลูกพอปลูกปุ๊บเหรียญนี่ดีขึ้นไปเลยแล้วหายไปเลยแล้วละลายลงก็แบบท่านผู้ชมกำลังยังงงอยู่นะว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยล่ะฮะก็คืออันนี้คือผมเห็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยก็คือประเภทจะขอหวยจะทำหวยดีกว่าว่าเหมือนผมพอมีความรู้ผมจะขอก็เอาเหรียญมาถามหวยว่าจะมีเลขอะไรอันนี้ตามสไตล์นะฮะไอ้เรื่องนี้ผมว่าใช่ผมวิเคราะห์นะเขาปลูกเสร็จนะฮะแล้วก็ถามสุ่มดีถามอะไรเสร็จแล้วก็เขาก็ขอบอกขอโชคขอลาภขอเลขหน่อยพระนารายณ์ที่ลงท่านที่ลงเวลาพระนารายณ์ลงก็คือมือก็จะชี้ขึ้นมาแล้วแฝงจักด้วยทรงจักอยู่แฝงอย่างนี้ด้วยครับอันนี้เห็นกับตาผมก็เห็นนะเขาทรงอย่างจริงแล้วก็ตื้ออยู่นั่นนะท่านก็บอกเอาไว้สองแล้วก็ขออีกตัวท่านก็ไม่ให้ท่านจะทำมืออย่างเงี้ยแค่เนี้ยสองหนึ่งอะไรเป็นสองก็เต็มเครื่องออกมาสองหนึ่งง่ายๆครับอย่าไปคิดยากครับท่านผู้ชมกำลังงงนิดนึงเรามาหวยก็ไม่ให้ตรงๆอยู่แล้วครับเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าเกตวิชาก็คือว่ามีผู้รู้จะขอหวยด้วยการนั่งสมาธิแล้วตอนนั่งสมาธิถามเนี่ยเหรียญกระเด็นขึ้นหายไปเลยแล้วก็พระนารายณ์ที่เป็นเทพนะฮะมาประทับทรงพี่บอกลงปุ๊บเดี๋ยวคนก็ลงมาเป็นองค์เนี่ยคือต้องบอกมาประทับทรงเลยก็ประทับทรงปุ๊บรอบประทับทรงพระนารายณ์ก็จะมือนิ้วหนึ่งก็จะทรงจักรวาลรุ่นๆอยู่ก็ไปดูก็ไปนั่งถามนะบางทีไม่ก็ดูมันฮือฮากันเนี่ยเราก็ดูพอทรงจักรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่างวดนี้จะออกอะไรพระนารายณ์ก็ให้เลขสองตัวเดียวแล้วทุกคนบอกสองแค่นี้เหรอแกก็สั่นมืออย่างเงี้ยเพราะว่าทรงจักรอยู่สุดท้ายงวดนั้นออก12หรือ21นี่แหละฮะโอ้มันว่าเรามหัศจรรย์ตั้งแต่เหรียญหายอ่ะดีดหายไปเลยก็ดีดหายไปเลยผู้ชมก็ไปไหนรู้ไปไหนก็ไปเลยเทวดาไงฮะใช่ฮะจริงจริงดีเขาพีเขาพีให้เทวดาเขาดูขึ้นไปเลยผมเห็นแล้วก็ตกก็ไม่เห็นนะคนก็หากันใหญ่มันจะเอาเหรียญนั้นอ่ะจริงจริงไม่มีกิ้งเลยคนมันจะเอาเหรียญนั้นไม่มีกิ้งไม่มีกิ้งแต่เคยถามฤาษีองค์นึงสมัยก่อนนะฮะฤาษีบอกฤาษีอยู่ในถ้ำเนี่ยข้างถ้ำจะเป็นลานเลยนะฮะแล้วบรรดาพระเนี่ยฮะตกมาก็แกล้งเต็มไปหมดเลยนะฮะแกบอกว่าคือเหมือนกับเหมือนเราเนี่ยไม่มีบุญแล้วก็เวลาพี่เคยเจอไหมครับพระหล่นในห้องแคบๆหาไม่เจอเขาบอกว่ามีหล่นตามถ้ำนี่แหละแต่มันเป็นคือสมบัติแผ่นดินเห็นแต่ไม่สามารถเอามาได้ท่านพูดคำนี้เลยผมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่คือผมมันมีข้อสงสัยไงคุณฤาษีแล้วว่าเวลาหายมันหายไปไหนเทวดาเราหาที่แผ่นดินไม่เจอเขาพีเทวดาไปเป็นที่นั่นคือพีคนมากยังพีนั่นแหละฮะนะฮะโอเคต่อมาแล้วเรื่องขอเรื่องท่านกับหลวงพ่อพรมนะฮะเขาทำกันยังไงฮะสมัยก่อนฮะก็เขาไปขอท่านนะผมเอาในตัวผมเองเลยก็ผมก็มีเข้าวินเขา3คนครับก็ดูให้เขาเก่งๆกับเราทั้งนั้นเลยเขาทำงานเราก็ทำงานนะแต่ดูแล้วเขามีภาษีเราทำไงดีวะเนี่ยไปหาหลวงพ่อดีกว่าไปเล่าหลวงพ่อฟังครับหลวงพ่อก็นั่งนิ่งๆแล้วก็มองเหลือไปข้างบนหน่อยเขาบอกมาเข้ามาท่านก็เจิมหน้าให้เจิมครับนานเหมือนกันแล้วก็เป่ามาเนี่ยเป็นกลิ่นน้ำมันจันเลยนะแล้วก็บอกคราวนี้มึงได้แล้วกลับไปครับอีกเดือนท่านออกผมได้คนเดียวปุ๊บอย่างนี้แปลว่าหลวงพ่อก็วาจาสิทธิ์ด้วยสิไม่ทราบหลายอย่างนะครบเครื่องครบเครื่องคือจะบอกว่าแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะเพื่อนผมอีกก็มีไปขอด้วยก็เขามาบ่นกับผมว่าบอกว่าขอมา2 3ปีแล้วครับไม่ได้ทีแล้วเราก็ถามว่าแล้วมึงเชื่อมั้ยเชื่อกูมั้ยไปกูมั้ยเชื่อคนพิจิตรเนี่ยแหละครับกิตนะพันธ์ขจมาศเนี่ยนั่นแหละฮะเราแฉแล้วไม่ใช่เราเปิดเผยนะฮะเพื่อนกันเพื่อนนะเกษียณมึงเขาไปขออะไรฮะตอนนั้นฮะก็ขอ2ท่านอย่างเงี้ยเขาบอกได้ขอมา2ปีไม่ได้ทีเข้าวินนะครับต่อปีนี้ขอไปอีกครับไปลองมั้ยอ่ะไปบอกหลวงพ่อเล่าหลวงพ่อฟังเงี้ยแล้วก็ขอดูเหรียญอะไรหลวงพ่อก็มาท่านก็ดูเหลือบๆข้างบนแล้วก็เหมือนติดต่ออะไรก็ให้เทวดาช่วยเจิมแล้วก็สะบัดไปเขาลิ้นได้ครับแล้วพอได้ปุ๊บเนี่ยสักเดือนขั้นออกได้ผมก็จะเอาขอมาถวายท่านไปพูดให้ท่านฟังท่านไม่พูดเรื่องนี้นะท่านคุยเรื่องอื่นท่านไม่โอ้อวดมันจบแล้วไงมันจบแล้วท่านไม่คุยเลยไม่คุยเรื่องขั้นเรื่องอะไรบอกผมได้ตามมันคุยเรื่องว่าปิดจ๊อบละจริงๆเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอย่างผมเรียนขออนุญาตนะครับอาจารย์ประเสริฐเรืองสุรัตน์อันนี้รู้จักคุ้นเคยกันดีหลายสิบปีแล้วแต่อาจจะจำกันไม่ได้เพราะตอนนั้นผมยังวัยรุ่นอยู่ท่าน
ก็ได้บารมีหลวงพ่อพรมเนี่ยช่วยอ๋อแหละฮะเป็นนักสร้างพระครับสร้างไปเราเจ๊งไปขาดทุนไปเนี่ยไปขอหลวงพ่อพรมเนี่ยก็ได้บารมีหลวงพ่อพรมสร้างกิ่งสร้างกิ่งสร้างนิ่งสร้างนี้ก็เลยถือว่าปีแรกสร้างกิ่งก่อนแล้วก็สร้างมาเรื่อยแล้วตัวพี่ตุ้มทองนะฮะว่าเนี่ยประสบการณ์ที่เกี่ยวกับของหลวงพ่อพรมเนี่ยครับขออะไรได้บ้างอะไรยังไงทำยังไงบ้างครับคือเมื่อก่อนเมื่อสักปีที่แล้วนะครับประมาณสักเดือนมิถุนาครับคือผมก็มีอาชีพค้าขายนะก็มีร้านอาหารชื่อร้านข้าวแกงตุ้มทองครับปรากฏว่าเจ้าของที่ถึงเป็นร้านผมเช่าก็เช่ามา14ปีครับเจ้าของที่เขาก็มาบอกว่าเขาจะรื้อแล้วนะเขาจะทำใหม่จะเอาร้านคืนจะเอาร้านคืนเอาที่คืนเอาร้านคืนพอเสร็จเขาก็บอกว่าให้เวลาอีกเดือนนึงให้จัดการย้ายข้าวย้ายของนะผมก็ช่วงนั้นก็เป็นงานที่อาจารย์สาท่านเสียผมก็ไปงานที่อาจารย์ที่วัดถนนเหนือไปช่วยงานช่วงงานท่านชาพอดีครับผมก็ไปนั่งหน้าลงแก้วลงพ่อผมครับก็ไปอธิษฐานจิตบอกว่าหลวงพ่อทำยังไงก็ได้ขอให้ลูกนี้อยู่ต่อขอให้มันเกิดปฏิหาริย์อะไรก็ได้สักอย่างให้มันให้ลูกได้ทำมาหากินต่อครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนหนึ่งครับก็มีเหตุไม่คาดฝันก็คือเราก็สามารถคือคุมก็ไม่อยากจะพูดว่าไม่ต้องพูดนะเพราะว่าเขาก็คือสามารถอยู่ได้ต่อโดยที่ว่าเขาปฏิหารนะทำให้เราอยู่ต่อได้เลยอ่ะทั้งในจริงเขาจะเอาที่ตั้งใจใช่ตั้งใจบอกว่าถ้าเกิดผมได้อยู่ต่อเนี่ยผมจะเอาพวงมาในถวายหลวงพ่อ100ก็8พวงครับผมนี่ยังไม่ได้ไปเลยกี่ปีแล้วครับปีกว่าแล้วปีกว่าผมคิดเป็นดอกเบี้ยให้นะได้ครับมันต้องสองพวงต้องใส่ต้องสองมันต้องมีดอกเบี้ยแล้วครับก็ตั้งใจจะไปฮะไปกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะว่าท่านก็มีโอ้อย่างนี้พระอาจารย์ม่วงก็เพิ่งมรณะไปไม่นานสิฮะปีกว่าปีกว่าปีกว่านี้13กุมภาพันธ์60เออนี่มันอันนี้ก็ครบยังเลยครบไปปีแล้วเขาเป็นปีนึงจะครบรอบ2ปีเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีกว่าจะครบปีหน้าเนี่ยผมทำบุญไปแล้วผมเจอหลวงพ่อพรมเนี่ยท่านให้สีพึ่งผมคุณโชคดีอ่ะเอาไปไหนพี่ยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวผมต้องไปค้นหาตะบอยนู่นน่ะเขาทำสีพึ่งผมยังไม่ได้ใช้เลยเป็นตลับถ้วยอ่ะเขาเรียกตลับถ้วยสีแดงแล้วมีสามข้อสีแล้วมีเป็นใสแล้วข้างในมีเส้นเกสาจำได้รุ่นนั้นไอ้ตลับอย่างนั้นอ่ะมันมีฮิตอยู่พักหนึ่งไอ้รุ่นแดงเล็กๆกลมๆเหมือนแอปเปิ้ลล่างแค่สองแอปเปิ้ลใช่แค่สองแอปเปิ้ลผมได้มานะอ๋อแล้วมันจะมีตลับรุ่นนั้นจะมีรุ่นฝาแดงขุ่นเหมือนกันกับฝาใสสายผมได้ฝาใสมาแล้วก็ข้างในมีเส้นเกสาเนี่ยพอคุยท่านอู้ผมก็ได้วัตถุมงคลมาแล้วก็ได้เหรียญอะไรมาสักเหรียญนึงเดี๋ยวผมต้องไปค้นหาดูอย่างนี้ดีกว่าผมเป็นเหรียญกระไรเงินกระไรอย่างนี้ก็สรุปง่ายว่าเนี่ยอย่างตัวพี่ตุ้มทองเองเนี่ยทำอะไรก็ต้องบอกกล่าวหลวงพ่ออะไรแต่ว่าอย่างนี้ทุกวันนี้ทำอะไรก็ต้องบอกกล่าวหลวงพ่อภูมิท่านตลอดใช่ไหมครับหลวงพ่อเคยสั่งไว้ว่าครับตอนที่ท่านจะมรณภาพครับถ้าพูดภาษาท่านนะครับท่านพูดว่าถ้ากูตายครับอย่าเอากูไปเผาให้เก็บร่างไว้ถ้าลูกศิษย์กูเดือดร้อนให้มาจุดธูปบอกแค่นั้นท่านคือเมตตาท่านแค่ท่านยังอยู่กับพวกลูกศิษย์นะยังไม่ทิ้งลูกศิษย์ต้องบอกว่าประมาณท่านก็คือไม่ทิ้งเลยนะไม่ทิ้งนะฮะก็เลยต้องไว้บอกกล่าวท่านตลอดแล้วเราไปบอกกล่าวท่านนี่นะฮะถ้าเกิดเราไปที่วัดเนี่ยเราต้องจุดธูปกี่ดอกยังไงฮะก็3ดอกครับผมของพี่ก็3แต่คุณพิธา9ผมจุด9ดอกเลยแล้วแต่เลยได้หมดฮะ3 5 7 9เลยครับได้ๆผมแค่3ดอกครับอยากจะจุดเป็นกรรมก็จุดเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาฮิตไงใช่ต่อไอ้คนจุดนี่นะมันไม่ซื้อทูบไปเองคนจุดมันไม่ได้อยู่นั่งดมต้องเข้าใจนะไอ้คนที่มานั่งเฝ้ามันดมมันไม่ไหวนะแล้วที่สองเวลามันไฟไหม้ไม่คุ้มจุดเป็นกรรมเนี่ยโอกาสไฟลุกมันเยอะนะฮะแล้วมันจะไม่ดีเอานะไม่คือตัวเนี้ยมันคล้ายๆไปจุดศาลเจ้ากันบ่อยไงเลยทอดมาว่าไม่ใช่หรอกลองบอกที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดให้ปกติให้ได้ไปไหว้ศพหลวงพ่อหลวงบอกเพราะตอนนี้ที่วัดก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เฝ้าอยู่ไปได้ตลอดสามารถไปกราบที่โรงแก้วแล้วก่อนเขาจะปิดจะมีรูปหล่ออยู่ข้างล่างไงตอนนี้เปิดแบบเปิดพระให้ดูแลศาลาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วประกาศเกียรติคุณก็สามารถไปกราบได้เลยประกาศนมัสการหลวงพ่อกรรมการวัดทางเจ้าวาดก็ทำเลยก็ถือว่าในกลุ่มลูกศิษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็เหนียวแน่นกันนะครับเหนียวแน่นมากเป็น
รุ่นปู่รุ่นพ่อเขาทั้งนั้นรุ่นแม่เขาก็รวยมาหลวงพ่อมารอดกว่าหลวงพ่อมาใช่ครับอย่างพูดจริงว่าคนที่เจอหลวงพ่อจริงเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอายุ40อัพอ่ะครับได้ใช่ไหมครับต้องประมาณอย่างเงี้ยรุ่น2499ก็มีเคยนั่งเคยมาตอนงานเกิดรุ่นนี้ท่านยังแทงเข็มกันอยู่รุ่นเดิมว่าเรายังไปกันลำบากยากเข็นกันอยู่ยังมีให้ลูกหลานขับรถพามากราบก็มีปีหนึ่งกว่า2กว่านี่ก็ไปหายากแล้วนะสมัยก่อนยังสายเอเชียยังบางคนเป็นเจ้าแล้วอ่ะเพิ่งจะสร้างอ่ะก็เป็นลูกรังยังเป็นอะไรอยู่ครับก็ค่อยทำเรื่อยไปการคมนาคมสมัยก่อนก็อาศัยทางเรือเป็นหลักกันก็ไปลงกันแถวบางไปอินแล้วก็ต่อเรือวิ่งไปเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าผมเองเนี่ยผมไปคานอยู่ในพระราชวังบางอินเนี่ยก็ไปคานนะยังมีรูปถ่ายอยู่เลยอ่ะแต่ก็ต้องไปกันอยู่ถ่ายรูปตรงนั้นนะตรงใกล้ๆเก่งจีนนะส่วนใหญ่ตรงบางไปอินเขาจะเป็นชุมชนไงมันก็มีลึกมีเรือแต่ผมไม่ได้ออกไปตามอย่างวัดขนอนไม่ได้ไปนะฮะไปก็แค่บางไปอินไปบ้านอีแล้วก็ไปเนี่ยตีวังบางปะอินเนี่ยไปเที่ยวแต่เด็กนะฮะเพราะสมัยก่อนการไปอยุธยาเนี่ยเราจะไปเส้นสามโคกเสนากันซะมากกว่าถึงเข้าอากูขับรถไปให้ตอนนั้นถึงจะเข้าอย่างเดียวถึงจะเข้าอยุธยาเส้นนั้นนะเส้นเด็กตอนเมื่อกี้ที่ตัวครูบอกว่าเวลาหลวงพ่อเป่าเนี่ยเป็นกลิ่นน้ำมันจันทร์ดอกไม้ใช่ไหมแปลว่าหลวงพ่อผมท่านก็มีน้ำมันเก้ากลิ่นใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นสรรพคุณแบบไหนฮะก็เมตตาเมตตาอย่างเดียวเลยนะฮะก็เจอส่วนมากก็เจอหน้าผากให้แล้วได้กลับมาบ้างไหมฮะน้ำมันท่านลงทองด้วยนี่ท่านลงทองด้วยนะลงหน้าทองได้ไม่เปล่าลงไม่เปล่าครับมันต้องมีอ่ะส่วนใหญ่นะแล้วแต่จะขอไม่ขอครับถ้าไม่ขอก็เฉยๆคือส่วนใหญ่ถ้าไม่ไปสักก็ผู้หญิงก็ไปลงหน้าทองครับก็ส่วนใหญ่เอาไว้แอดรูปเอาไว้แอดจีบน้ำมันของพี่ก็ดีกว่านะรูปแล้วพ่อเนี่ยพ่อแล้วน้ำมันสักท่านใช้น้ำมันอะไรฮะอ๋อน้ำมันงาน้ำมันงาอ๋อง่ายๆท่านผู้ชมก็คืองาหีบมาแหละนะฮะแล้วรุ่นต่อรุ่นนี้รุ่นปีไหนฮะเนี่ย28หรือ29เนี่ย28 29แล้วก็ทางใต้นี่รู้สึกจะครับมีตะตุดกับจีวรครับอันนี้ไม่ใช่ตะกุดนะท่านผู้ชมนี่ยาดมตะกุดอยู่ตรงนี้ยกหน่อยอีกที่นึงคนมันยกข้าวมันหน่อยผมพ่อเป่าให้อีกรอบหนึ่งคือไปก็คือว่าหมดแล้วอ่ะเหลืออยู่องค์นึงเหมือนเราจะได้อ่ะเป็นของเราสิทธิ์ก้นกุฏิไงพ่อเก็บไว้ให้ครับเอาลงได้แล้วครับครับผมครับแล้วก็มีพยานลายมือหลวงพ่อเก่าหน่อยอันนี้ที่เปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นผ้าเขาเรียกผ้าขาบางก็มีใช่เขาจะลงให้ผ้ามุ้งครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าขาบางมุ้งแล้วก็ท่านจะลงนักวิเศษให้นักทุกตัวอะไรเงี้ยนี่ลายมือพูดจับแล้วยังขนลุกเลยผมเก็บไว้ในผ้ายังแรงอยู่ครับตุ้มค่อยเคลียร์ต้องค่อยเปิดฮะเพราะผ้ามันจะเปื่อยเร็วครับอันนี้ลายมือหลวงพ่อโอ้โหพื้นใหญ่พื้นใหญ่นี่ใหญ่สิฮะใหญ่สักเดี๋ยวหน้าไหนหน้าหลังถูกต้องแล้วครับถูกไหมอันนี้ถูกครับผมจะจับอีกด้านนึงครับผมจะได้เนี่ยลายมือหลวงพ่อเลยนะครับเนี่ยสวยครับผมนักพิเศษทั้งหมดนะฮะตรงกลางเป็นนักพัทลกับครับเรียกนักพัทลกับข้างบนเนี่ยมีมิแล้วก็มีโอ้มีนักพิชกับครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตชี้ครับอันนี้จะเป็นนักคล้ายๆนักพิชกับครับอันนี้จริงๆถ้านักพิชกับเนี่ยก็จะลงด้วยอิติมะอาอุครับอุอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ถอดลงไปนี่อิฟวาสูนะฮะตัวนี้ท้อหรือถอหรือท้ออะไรกันนะฮะตัวท้ออันนี้ก็เป็นพวกนักพิเศษหัวใจนักพิเศษนะอันนี้ก็อีครับนะฮะอิทะคะมะพิทักษมะกะนะมะพัทธะอันนี้ธาตุ4อันนี้พุทธสอนคุณบอยยกขึ้นหน่อยอันนี้พุทธสอนพุทธสังนี้อันนี้พุทธสังนี้โออันนี้ยาวเลยคล้ายอันนี้คล้ายน่าจะเป็นนัตมัตตปัญญาทั้งหลายอ่ะใช่ครับคล้ายนัตพิยาราชสีถ้าพิยาราชสีจะต่อหางมาอีกทีลมที่ขันลังกะนะโมปะละนะโมปะละนะเยโบราณยุเตผู้เยตตังนะนะนะมามิหังครับนะมานะอันนะมานิมาอันนี้นะมามีมานะมามีมานี่อันนี้กวักอันนี้นะเยบรายุเตนี่คือหัวใจขาดทรัพย์ได้แล้วครับเศรษฐีขาดทรัพย์โอเคครับโอ้โหนี่คือหลวงพ่อทำเต็มที่เลยนะใช่ครับนี่ครับแต่ตีอยู่เวลามันน้อยจริงผมถามยังไม่หมดนะท่านผู้ชมฮะโอกาสนะเนี่ยยังมีอีกนะจริงผมอยากให้ความรู้เต็มๆอ่ะเพราะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตัวคุณรู้สารโลดเองเนี่ยมาเพื่อให้ความรู้จริงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยจะได้ยังไม่ได้โชว์ถ่ายจันศาสตร์ซะหน่อยอารมณ์นี่จันศาสตร์ครับแล้วอาจารย์โมงนะโอเคเนี่ยค้างไว้เดี๋ยวได้เห็นยันพญานาคแล้วเนี่ยยันนาเยพลังยุเตนี่เศรษฐีขอบทรัพย์ท่านลงไว้ให้ผมครับโชว์ด้านหลังดีกว่า
สิงสิงสิงในบัวครับตุ้มเห็นป่ะเห็นป่ะข้างนะโชว์ด้านหลังนิดนึงฮะอยากให้เห็นท่านผู้ชมเห็นยันข้างหลังอุ้ยสวยนะฮะยันเนี่ยครับเป็นรูปสิงท่านผู้ชมนะฮะสิงในบัวครับสิงในบัวครับในบัวถือว่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสำนักนะฮะครับผมมีสิงในบัวมีสิงในบัวครับเอาคือบางคนเขาใช้สิงในยันแปดทิศครับอันนี้สิงในบัวแต่อย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะหมดเวลาเนี่ยอยากให้คุณรุ่งสารโรจน์หลวงพ่อพรมท่านสอนอะไรให้กับลูกศิษย์ลูกหามาเพื่อเตือนสติบ้างฮะท่านเคยสอนว่าครับเหนือฟ้าก็มีฟ้าครับคนเก่งเราก็มีอย่าทนลงตัวเพราะข้าไอ้กูเนี่ยถึงเหนียวยังไงคนเราเหนียวไงถึงเวลาตายก็ต้องตายถึงเวลาครับเขาสอนไม่ทำให้เราให้ผมตอนนั้นผมครับเกเรเกเรมากเลยให้ต้องหยุดต้องให้หลวงพ่อสอนนี่ครับก็ตอนนั้นก็เยอะอ่ะมีอะไรก็ไปหาหลวงพ่ออ่านทุกทีก็รอดมาทุกทีสมัยก่อนครับผมทำคดีไปเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีหลวงพ่ออ่านไปแล้วนะไม่มีทำตัวให้ดีมีใครอาจารย์ศาสตร์ก็ไม่มีอยู่แล้วครับผมนะฮะว่ามันมีกฎแห่งกรรมอ่ะมันไม่เหนียวตลอดหรอกคนเราไม่รอดตลอดหรอกครับผมครับถึงเวลามันตายก็ต้องตายครับผมท่านก็สอนเนี่ยก็คือหลวงพ่อสอนเป็นเขาเรียกเป็นสัจธรรมนั่นแหละก็และอย่างนึงคือให้เราเนี่ยไม่ประมาทนะฮะก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสตายนี่แหละไม่ว่าคุณจะเหนียวแค่ไหนเนี่ยวันนี้เหนียวพรุ่งนี้อาจจะไม่เหนียวก็ได้เพราะแล้วเนี่ยอยู่ให้มีความสุขอยู่ให้ระมัดระวังดีที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเองเนี่ยอยากจะไปวัดไปทำบุญก็ไปกันได้นะวัดขนอนเหนือนะครับตอนนี้พิพิธภัณฑ์เปิดตลอดเปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดินทางง่ายครับสายเอเชียแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปกราบหลวงพ่อได้เต็มที่เลยในโรงแก้วครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็คุณทั้ง3ท่านต้องลาไปก่อนเลยเวลาหมดเลยจริงๆท่านผู้ชมพบกับเราได้อีกครั้งนึงก็นู่นเลย9มกราคมวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนท่านผู้ชมแต่วันนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับครับแป๊บเดียวจริงๆ